พวกศักดินานะคะต้องปลดมันออกไปนะคะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาสู่รายการสนทนากลาแลนค่ะกับคุณลุงเย็นลมป่านะคะหัวข้อ10ปีรัฐประหารผลงานวิบัติโดยกษัตริย์กับทหารบนหัวกบาลคนไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสที่22กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะคุณลุงก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเชิญคุณลุงเข้ามาเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณลุงจะได้ออก Facebook Live ด้วยนะคะซึ่งเขากำลังเป็นที่คือฮิตกันนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ Facebook Live ได้เหมือนกันนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานครับต้องขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านเลยครับคุณลุงวันนี้นะคะคุณลุงได้มาขายปลาดุกนะคะไปถึง Facebook Live เลยนะคะวันนี้นะคะโอ้โหมี Facebook Live กับเข้าแล้วเหรอเนี่ยที่ผมเห็นก็มีแต่พวกเซเลบเขามีกันนะลุงเย็นที่ใช้ไม่เป็นนะได้ยังโชคดีที่มีอาจารย์หวานคอยช่วยว่าจะทำยังไงถึงมี Facebook Live กับเขาค่ะให้คุณลุงทักทายไปทาง Facebook Live เพื่อให้พี่น้องได้ทราบว่าเราออกอากาศสดจริงๆนะคะขณะนี้นะคะคุณวินัยทักเข้ามานะคะบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าเจริญพรไม่ทราบเป็นคุณเจ้าหรือเปล่านมัสการครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับค่ะแล้วก็คุณวิชามี Facebook หรือเปล่านี่ไม่มีนะค่ะคุณวิชาญค่ะบอกว่าเปิดมาเจอพอดีค่ะคุณลุงทักทายหน่อยค่ะโอ้สวัสดีครับคุณวิชาญนะครับค่ะคุณแวร์แล้วก็คุณใบไผ่นะคะครับคุณแวร์คุณใบไผ่ด้วยครับโอ้ลุงเย็นดีใจอย่างนี้สงสัยต้องไปสมัคร Facebook กับเขาบ้างแล้วเนาะจะได้ดูได้ค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวทาง YouTube เรานะคะบัมบูเน็ตเวิร์คจะน้อยใจนะคะก็ให้คุณลุงช่วยทักทายด้วยนะคะคุณโอ้อันนี้ขาประจำอยู่แล้วครับคุณเอเลี่ยนนะคะคุณอโนไทยคุณคนธรรมดาคุณดอกบัวสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับลงเย็นอั้นมาเต็มที่รับรองว่ามีเฮนะครับหลังจากที่ผ่านมา3สัปดาห์เนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยมันมีเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยกันเยอะแยะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่น้องที่อยู่หน้าเฟซและก็ที่สถานีบัมบูนี่พร้อมหรือยังครับค่ะโอ้โหท่าทางจะพร้อมแล้วค่ะคุณลุงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเรานะคะคุณลุงช่วยกันแชร์ลิงก์ช่วยกันแจ้งข่าวไปว่าวันนี้เราออกอากาศทั้ง2ที่นะคะขอบคุณสหายจันทร์นะคะแล้วก็พี่น้องเราอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าทีมงานอาสานะคะอาสาที่จะมาร่วมต่อสู้นี่แหละนะคะเพื่อเปลี่ยนระบอบประเทศไทยค่ะเชิญคุณลุงเลยค่ะค่ะอาจารย์ครับวันนี้เราจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่มันผ่านมารวม3สัปดาห์เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญมากมายหลายๆอย่างเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อรายการหรือว่าหัวข้อประเด็นเนี่ยตรงนี้ลุงเย็นต้องขอพูดเรื่องระบบราชการที่รังแกชาวบ้านก่อนอันนี้ขอพูดก่อนได้ไหมอาจารย์มันคงไม่เก่าไปนะเรื่องกะเหรี่ยงแก่งกระจานปู่ขออีเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินข่าวไหมครับโอ้ค่ะคุณลุงคะเรื่องของพี่น้องความทุกข์เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เคยเก่านะคะคุณลุงพูดได้เลยค่ะค่ะคือเรื่องปัญหาที่ป่าไม้เนี่ยนะครับไปเผาบ้านพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่แก่งกระจานเนี่ยนะถ้าว่ามันมีการพิจารณาคดีจากกระบวนการระบอบยุติธรรมเป็นศาลปกครองใช่ไหมครับอาจารย์ที่ชี้ชัดลงมาว่ากระทำผิดในหน้าที่แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้กับชาวบ้านพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นคนไทยนะครับเขาอยู่ตรงนั้นมาเนี่ยก่อนที่เรียกว่าก่อนที่จะมีรัตนโกสินทร์ขึ้นมาซะอีกนะครับปู่คออีนี่อายุ105ปีกะเหรี่ยงที่เกิดตรงนั้นเขาพูดออกมาว่าฉันเกิดมาน้ำนมหยดแรกที่หยดลงบนพื้นดินก็อยู่ตรงนี้ถึงเวลาไปไล่ฉันมาไปเผาบ้านฉันมาร้องหาความยุติธรรมทำไมไม่ฟังฉันบ้างไอ้ป่าไม้ที่ไปเผาบ้านเขาเนี่ยผมบอกตรงๆนะว่ารับไม่ได้และยิ่งผลการตัดสินออกมาของศาลที่ไม่มีความยุติธรรมเลยเนี่ยนะครับมันทำให้รู้สึกแสลงใจแล้วมันเห็นไปว่าเป็นกระบวนการที่ระบอบราชการนะครับคำว่าราชการก็ที่ชัดอยู่แล้วว่าการของพระราชาเนี่ยมันเป็นคนที่มีหน้าที่ไปรังแกชาวบ้านคนชายขอบเนี่ยนะครับเขามีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตมีภาษาที่แตกต่าง
ขาอยู่ติดที่เพียงแต่เขาไม่ได้มาเข้ามาร่วมขบวนการไอ้ราชวงศ์อัปปีตั้งแต่สมัยอดีตนะครับที่ไปร่วมกันปล้นร่วมกันชิงทรัพย์สมบัติมาจากพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพญาตากเนี่ยนะครับเพราะเขาไม่ได้ไปเสวนาร่วมตรงนั้นด้วยไม่ได้สังคายนาสังฆกรรมทำกรรมร่วมด้วยก็เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยเพราะเขาเป็นคนป่าคนดอยอยู่ในป่าในเขาก็ไม่นัดรวมเหล่าว่าเขาเป็นคนไทยจริงๆเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ติดที่เข้ามาก่อนอย่างปู่คออี้นี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดเป็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเรื่องลึกเนี่ยนะต้องไปถามไอ้คนที่เป็นคนลงมือทำคือไอ้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี่แหละไอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นตัวรับใช้ขี้ข้าของกลุ่มเผด็จการศักดินาตัวฉกาจเบื้องหลังสมัยที่ยิงครูป้อนอบอ้อมนะครับผู้สมัครส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยคนเสื้อแดงที่เพชรบุรีไอ้นี่นะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมีพี่น้องมีเป็นคนที่เรียกว่าสร้างซุ้มมือปืนมีอิทธิพลอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีอาศัยว่าตัวเองเป็นป่าไม้เป็นคนป่ามีปืนกูจะบอกให้นะว่าไอ้คนป่ามีปืนเนี่ยนะคนอย่างตาเย็นเนี่ยก็คนป่าเกิดมาอยู่กับดินกินอยู่กับป่าแล้วข้าก็มีอย่างที่เองมีเหมือนกันถ้าเองคิดจะรังแกข้ารังแกพี่น้องข้ารังแกคนชายขอบรังแกคนที่เข้าอ่อนด้อยกว่ามึงก็ต้องถามเหมือนกันว่าถ้าลบกันเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะไม่มีใครกลัวใครนะคนป่ามีปืนมึงมีปืนกูก็มีอย่างที่มึงมีแล้วจะต้องกลัวกันตรงไหนไอ้ที่ไปเผาบ้านเขาเนี่ยถึงเวลาจะเขาไปเผาบ้านมึงมั่งเนี่ยมึงยอมไหมไอ้ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนี่ฝากไว้บอกไปเลยนะใครที่อยู่ในกระทรวงทรัพยากรกรมป่าไม้ฝากไปบอกมึงด้วยถ้ามึงอยากจะรู้ว่าบ้านกะเหรี่ยงบางกลอยเนี่ยเขาอยู่ติดที่มาตั้งแต่สมัยโบราณหรือไม่มึงไปถามสามารถโม่ไหมทองมึงไปถามสามารถมันตายไปแล้วมึงไปถามลูกชายมันก็ได้ไอ้ก๊อฟนะถามมึงถามหาไอ้ก๊อฟไม่เจอมึงไปถามพวกลูกจ้างเก่าๆไม่ว่าไอ้สามารถสักทองไอ้ชานเพิ่มปูนไอ้สมโพธไอ้พนมมันรู้ทั้งนั้นนะว่าบ้านกะเหรี่ยงบางกอยเป็นยังไงอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติก่อนที่จะมีเขื่อนแก่งกระจานมึงมีทำระยำนะคือมึงสร้างความวิบัติชิบหายให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงแล้วไอ้เหตุการณ์ที่ข้าราชการรังแกพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นมานะมันมีมาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าสิคิดในสมัยก่อนเนี่ยสังวานเนี่ยมันใช้เผ่าศรียานนท์ใช้ไอ้ผินชุนทวันเนี่ยนะเป็นคนจักสำคัญในการทำกระบวนการมาลีหัวป่าหรือว่ากระบวนการค้ายาเสพติดแล้วไอ้สินค้าที่เหลือมาส่งมาเป็นฟินดิกเพื่อที่จะผลิตเป็นเฮโรอีนเนี่ยนะโรงงานผลิตในยุคแรกๆไม่ได้อยู่ทางเหนือแต่เป็นจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดจะบอกให้นะลุงเย็นจะเล่าให้ฟังนะถ้าใครที่เข้าป่าเพชรบุรีเนี่ยไปเที่ยวบางกอยจะรู้เลยว่ามันมียอดเขายอดเขาพเนินกุ้งเนี่ยมันเป็นจุดแพ็คเฮโรอีนสิงเหยียบโลกของขุนสาตั้งแต่สมัยปี2520ต้นนะสมัยนั้นเนี่ยลุงยังโลดแล่นอยู่ในแถบนั้นขึ้นยอดพเนินทุ่งนี่เจอแต่ถุงสิงเหยียบโลกไปถามคนเก่าคนแก่เลยในอนุสารอสทนะตั้งแต่สมัยยุคปราโมททัศนสุวรรณซึ่งตายไปแล้วนะไอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็มีดวงดาวสุวรรณรังสีสุรจิตจามอนมานส่วนอภินันท์บัวอภักดีนี่มันมายุคหลังไปถามคนพวกนี้ได้ที่เขาคุ้นเคยกับป่าเพชรบุรีป่าแก่งกระจานเขารู้ดีว่าต้นสายปลายเหตุไอ้สถานที่ที่เป็นที่ปกปิดลึกลับแห่งแผ่นพื้นป่าตะวันตกแผ่นนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรปัญหาการลุกไล่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ที่เพชรบุรีกาญจนบุรีก็ดีกำแพงเพชรก็ดีนะยันมาจนถึงภูทับเบิกภูหินลงกาเขาคอสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บ้านกะเหรี่ยงคริตตี้นี่จำได้ไหมครับสมัยที่เราเคยได้ยินเรื่องสารพิษตกค้างสารตะกั่วตกค้างจากเหมืองแร่ดีบุกเก่านะครับชาวบ้านพี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในเขตต้นน้ำต้องทนทรมานกับสภาวะที่เรียกว่าเกิดมาแล้วก็ต้องพิการกินน้ำที่ผสมสารตะกั่วเข้าไปก็เจ็บป่วยชาวบ้านเนี่ยนะครับถึงเวลาที่อยากจะถูกจะเอาประโยชน์จากป่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันแต่ถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือไอ้พวกราชการที่กล้าจ้าวเนี่ยมันจะไล่ชาวบ้านออกจากป่ามันเผาเอาครับมันไล่เอาสัมปทานป่าไม้เหมืองแร่คนท้องที่ได้อะไรดูที่จังหวัดพิจิตรดูที่เลยที่ดูไอ้เหมืองแร่โพแทสซิอุดรสิ
เวลาขุดทรัพยากรออกมาขายเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ในเขตท้องที่ท้องถิ่นของเขาได้ประโยชน์อะไรแต่เวลาไล่ที่ชาวบ้านก็จะเอาผลประโยชน์เนี่ยนะไล่เอาไล่เอาไม่เคยใยดีเหมือนหมูเหมือนหมาสมัยที่อยู่ในป่าลึกเนี่ยยุงจะกัดเสือจะแดกกู้ไม่รู้แจกแต่ผ้าห่มครอบครัวละผืนปีนึงแจกครั้งนึงแถมรูปด้วยแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่าไอ้พวกที่มันแจกผ้าห่มแถมรูปเนี่ยนะมันไม่ได้มาหวังดีคิดจะพัฒนาพื้นที่นะมันเป็นหน่วยหน้าหน่วยเซอร์เวย์เห็นดอยไหนสวยจุดไหนเหมาะเดี๋ยวก็กลับไปสร้างตำหนักเอาไว้พักยาเห็นกันเยอะแยะครับตามทางภาคเหนือจนถึงชายแดนฝั่งตะวันตกไอ้เรื่องรังแกชาวบ้านฐานทรัพยากรเนี่ยถนัดมากนะพวกเจ้าแล้วไล่มาตรงนี้อาจารย์ถ้าว่ามันกันคนออกจากป่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าข่าวล่าสุดที่ดังๆเนี่ยสายผ่องพังเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมเขาพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชาเนี่ยแต่จะถามว่ามึงไปสร้างฝายทำไมอ่ะก็ขวดพ่อขวดแม่มึงไปไล่ชาวบ้านออกจากป่าเนี่ยนะมึงจะสร้างฝายผ่องพังฝายไอ้ติ๊กฝายไอ้ตู่ควายตู่ฝายอีไผ่แล้วมึงจะสร้างไปทำไมเมื่อสร้างแล้วมึงไล่ชาวบ้านออกจากที่ทำกินชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเขาปลูกพืชปลูกผักเขามีฝายมีน้ำเอาไว้ใช้ในเกษตรกรรมมึงไปไล่เขาออกจากพื้นที่แล้วมึงจะไปสร้างฝายชะลอน้ำไว้ทำอะไรมึงสร้างเอาไว้ล่องยาบ้าเหรอเอาไว้ค้าเฮโรอีนให้พ่อคนแม่มึงอะดิตรงนี้ที่ลุงเย็นเจ็บแค้นใจที่สุดเอานะครับเริ่มต้นจั่วหัวเรื่องไอ้กระบวนการไล่ที่นะ3สัปดาห์ผ่านไปครับอาจารย์เรามีอะไรที่สำคัญนะครับแต่ว่าต้องย้ำไปที่ประเด็นชัดๆของหัวข้อในตอนนี้ก่อนก็คือเรื่องกรณี10ปีรัฐประหารคือผลงานแห่งความวิบัติโดยกษัตริย์และทหารบนหัวกบาลคนไทยนะชัดเจนนะครับมันผ่านไปแล้ว10ปี3วันนะครับอาจารย์ไวมันโกหกค่ะคุณลุงคะได้เลยคุณลุงคะเสียงไมโครโฟนมันจะแตกๆนิดนึงไหมคะคุณลุงขยับนิดนึงได้ไหมคะอันนี้มันดีขึ้นไหมครับอาจารย์ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะไมโครโฟนนี่มันเก่ามากเลยครับลุงยันไม่ได้ไปเปลี่ยนสักทีอันนี้ลุงยันไม่ขยับมันละนะจะเอาวางนิ่งๆนะเดี๋ยวเราจับที่ก่อนตรงนี้อาหารปลาดุกมันเยอะเหลือเกินค่ะเดี๋ยวทางนี้เราจะเร่งเสียงให้ถ้าเกิดว่าเสียงไม่ชัดนะคะเอาไว้ห่างๆอย่างนี้ได้ยินไหมครับอาจารย์ดีค่ะดีค่ะไม่งั้นมันจะแตกดีแล้วนะครับอาจารย์ครับรัฐบาลเนี่ยผ่านไปนะอาจารย์10ปีเนี่ยไวมันโกหกนี่ผ่านไปแล้ว10ปีกับ3วันนะลุงเย็นยังจำได้เลยครับว่าวันที่19กันยาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยลุงเย็นเนี่ยได้รับโทรศัพท์ตั้งแต่ค่ำวันที่18นะดังมาจากทั่วสารทิศเลยท่านผู้ฟังที่เขาลบลักไม่ว่าจะม.พันยี่สิบเก้าลาบ11ศูนย์สงครามพิเศษฝูงบินตาคีผีน้องจากกำแพงแสนตลอดจนสถานทูตอเมริกาและเยอรมันโอ้โหโทรกันลั่นทุ่งลุงเย็นนี่ไม่เป็นอันเลี้ยงปลาดุกเลยนะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้ลุงเย็นถูกคิดขึ้นมาได้ผ่านไป10ปีว่ะแหมไอ้ทำไมวะแค่ไอ้คนแก่เนี่ยสมัยนั้นยังไม่แก่นะแค่เกือบจะแก่เดินแช่น้ำอยู่ในบ่อปลาดุกคุกอยู่กับงานไล่ไถนาอย่างตาเย็นยังนอนเล่นไม่ได้เลยตั้งแต่คืนวันที่18เพราะว่าโทรศัพท์มันดังซะจนสายร้อนแล้วไอ้คนที่นอนอยู่บนที่สูงอย่างนายกทักษิณเนี่ยก็จะไม่ได้ยินบ้างเลยละกับไอ้สัญญาณรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลขวัญใจประชาชนเนี่ยลุงเย็นตอบให้ฟังได้เลยนะเพื่อที่จะแก้ความสับสนให้พี่น้องประชาชนได้ฟังดังๆเลยก็ได้ว่าไอ้เรื่องผ้ายี่ห้อทักษิณเนี่ยนะไอ้ที่จะมาบอกไม่ชายไม่รู้จุกกูไม่รู้เนี่ยไม่มีนะจะบอกไอ้ยี่ห้อทักษิณนี่ไม่มีไม่รู้นะเขารู้แต่ก็ต้องร้องเพลงว่ารู้เขาหลอกก็ต้องยอมให้หลอกยิ้มข้างนอกแต่ช้ำในเพราะว่าหัวใจนี่ให้เข้าไปหมดแล้วแล้วเขาหลอกใช่เนี่ยทักษิณก็รู้อยู่เต็มอกก็ต้องแถมโดยวลีที่ว่าของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดูลองไปฟังดูนะเพลงเหล่านี้เนี่ยนะมันตอบโจทย์ในชัดเจนในระยะเวลา10ปีที่ผ่านไปหลังจากที่ลองเพลงลูกเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกไปแล้วโดยทักษิณนะไอ้ฝ่ายที่สั่งให้รัฐประหารโดยไอ้บอดยอดนักรัฐประหารเนี่ยก็ร้องเพลงตอบกลับมาว่าไม่รู้ชะเออไม่รู้ชะเออไม่รู้ไม่อยากจะรู้แต่อยากจะเอาไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเขาว่าแล้วครับ
ไอ้บอดร้องเพลงส่งซึกมาก็ให้ไอ้ลูกกระจอกตัวเองที่เลี้ยงเอาไว้โดยภาษีพี่น้องประชาชนนะเป็นลูกกระจอกฝูงใหญ่เลยส่งสัญญาณให้ไอ้บังสามจิ๋มหรือว่าไอ้บังสนธิบุญยรัตน์กลิ่นออกมาแหกปากร้องเพลงขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อซึ่งมันร้องเพลงนี้มาเนี่ย19ครั้งแล้วในรัชสมัยของไอ้บอดยอดนักรัฐประหารอันตรพานแห่งระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนี่บอกให้เลยนะว่าลุงเย็นเสนอตำแหน่งให้ใหม่นะว่าเป็นไอ้เหี้ยบอดพยอดนักรัฐประหารอันตรพานแห่งระบอบประชาธิปไตยหรือจะเรียกกันสั้นๆก็ ว่าเรียกว่าไอ้บอดยอดชั่วนะครับนี่ก็ครบ10ปีกับ3วันผ่านไปหมาดๆเลยเราจะมาดูกันว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มันสมหัวกันตะบี้ตะบันไล่ล่าทักษิณความจริงมันก็เลยปิ่นทะลักออกมาแล้วก็เป็นที่มาเขาไอ้อาการที่เรียกว่าตาสว่างทั้งแผ่นดินประชาชนก็กระสินศรัทธาครับวงประชาก็เลยพากันเลิกกราบหมาบูชาเฮียเป็นไงฮะฟังแล้วเพลียไหมจะบอกให้เลยนะถ้าอ่อนเพลียละเหี่ยใจเนี่ยไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยช่วยทันได้นะไอ้บอดตอนนี้ก็ฟังไม่ได้แล้วกลายเป็นผีไปแล้วนะอันที่บอกไว้ก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับท่านผู้ฟังครับที่บอกไว้นี่คือด้วยความหวังดีอยากจะชี้ให้สถาบันกษัตริย์เห็นว่าที่ถูกวิธีเนี่ยมันมีแล้วก็ยังพอมีทางแต่ว่าถ้ายิ่งห่างไปบันไดที่เคยจะพาดให้ลงได้มันหดหายก็จะเหลือแต่หนทางแห่งความตายสถานเดียวนะอันนี้ฝากบอกไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องสถาบันกษัตริย์แต่ฝากไปยังเผด็จการทั้งหลายด้วยเพราะว่าไอ้วันที่26สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันคือความชัดเจนนะครับที่อีเปรมเนี่ยมันออกมาเห่าหอนหยอกย้อนโสดประสาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติที่เขารักประชาธิปไตยออกมาเห่าว่าไงบอกว่าขอให้ปู่เชื่อมั่นว่าพวกเราหมาแก่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้ตู่บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปล้นชาติและแย่งอำนาจมาจากสถาบันกษัตริย์มาเป็นของทหารแล้วก็สถาปนารัฐทหารอันมีพระมหากษัตริย์เป็นฉากบังหน้าร่วมกันปล้นชาติและชาวประชากันต่อไปนี่คือความหมายความพยายามที่จะครอบงำคนไทยทั้งประเทศครับโดยกลุ่มอมาตย์เปรมนะครับแล้วก็มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างเผด็จการทหารและสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วก็มาดูกันว่าจะทำยังไงในขณะนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นลุงเย็นก็อยากจะเล่านะครับในเรื่องรายละเอียดของกระบวนการในการที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา10ปีถึง2ครั้งแต่ก่อนอื่นเลยครับอาจารย์หวานครับยังอยู่ที่หน้าไมค์หรือเปล่าลุงเย็นต้องขอแสดงความเสียใจอ่ะครับค่ะลูกเย็นคะไมโครโฟนเอาลงไปอีกนิดนึงมั้ยฮะเอาให้ห่างห่างอีกหน่อยค่ะมันค่อนข้างจะพอเราพูดเรียกว่าพอเรื่องมันเข้มข้นแล้วมันจะยิ่งแตกค่ะอ๋อเสียงมันจะแตกนะครับอันนี้ดีขึ้นมั้ยลุงเย็นต้องถือเอาไว้เลยเหรอฮะเพราะว่ามันเป็นไมโครโฟนแบบมีสายอ่ะนะครับมันไม่มีอะไรรุ่นล่าสมัยหน่อยไม่มีเลยครับตรงนี้มีแต่กระสอบถุงปลาดุกกับกระมังแล้วก็ขัน 2-3 ใบถ้าจุดจะเอาอะไรครับอันนี้เอาถือว่าอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับลุงเย็นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับมิตรรักแฟนเพลงแห่งฝากฝั่งประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ได้ติดตามไหมครับงานในวันอาทิตย์ที่18กันยาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรื่องอะไรคะคุณลุงไอ้เรื่องย่ำหยุดอยู่กับที่10ปีทั้งองค์ไทยนะครับโอ้ค่ะจะเสียใจกับใครดีอะบอกตรงๆว่าเสียใจกับมิตรรักแฟนเพลงฝากฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็เสียใจกับกลุ่มของผู้จัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตยเก่านักศึกษาน้องๆเนี่ยเห็นใจมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะผู้ฟังลุงเย็นเองนี่ตั้งหน้าตั้งตาฟังเลยอาจารย์ตั้งหน้าตั้งตาฟังมั้ยค่ะไม่อะค่ะเห็นคนพูดก็ไม่อยากฟังแล้วค่ะโอ้ลุงเย็นนี่อยากจะเห็นการแสดงความสมานฉันท์ปองดองนะปองดองไม่มีลอเรือปองที่แปลว่าปรารถนาดองที่แปลว่าดองเข้มนั่นแหละค่ะลุงเย็นเห็นรายการย่ำยุดอยู่กับที่10ปีสังคมไทยเนี่ยต้องแสดงความเสียใจด้วยว่ามันได้เปลี่ยนครับมันเปลี่ยนไปเป็นรายการถ่ายทอดสดค่ะชื่อว่ารายการโลกสวยโดยแทนคุณค่ะ
ครับเปลี่ยนจากย่ำหยุดอยู่กับที่10ปีสังคมไทยกลายเป็นรายการถ่ายทอดสดโลกสวยโดยแทนคุณไปซะงั้นแหละครับท่านผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะผู้ฟังฝั่งผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังฝากฝั่งประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งเลยต้องเสียใจจริงๆเพราะว่าบอกตรงๆว่าเจตนาดีที่ไอ้ลูกหลานนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันจัดรายการครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นถูกทำลายลงด้วยบุคคลคนเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ได้มีความเห็นพ้องสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไปเชิญเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าไอ้การเชิญไอ้คนที่มันไม่ได้เรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยแล้วจะมาฟังกันดูลุงเย็นเห็นท่ามันเนี่ยนะเวลามันตอบคำถามผู้ฟังคนฟังเนี่ยท่าทางไม่ได้มาเป็นวิทยากรลักษณะมันมาท้าตีท้าต่อยอะนะไอ้แคนคุณอี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าลุงเย็นอยู่ตรงนั้นนะอี้เก้าอี้เถอะรับรองว่าได้แดกเก้าอี้แน่นอนนะแล้วถ้าใครจะหาว่าลุงเย็นปากเถื่อนก็บอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้ประชาธิปไตยเขาไม่ได้วัดกันที่ความดีความชั่วนะคนที่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาจะดีจะชั่วจะเลวจะสูงจะต่ำเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นอยู่ในกรอบเกณฑ์ในเกณฑ์ในขอบเขตแต่ขณะเดียวกันไอ้ที่เป็นวิทยากรแล้วออกมาพูดจาท้าทายเขาเนี่ยต้องถามตัวเองด้วยว่าตอนที่อี้แทนคุณเนี่ยขึ้นเวทีกปปสขึ้นเวทีพันธมิตรแล้วแสดงความสะใจที่พี่น้องเสื้อแดงถูกยิงตายโดยไอ้ทหารสไนเปอร์ทหารหมาพระราชาทหารหมาพระราชินีเนี่ยคำพูดเหล่านั้นยังก้องอยู่ในหูของลุงเย็นแล้วก็ไม่มีวันลืมคนอย่างนี้เหรอที่จะเรียกเอามาแล้วคุยกันแบบปองดองสมานฉันท์แค่คิดก็ผิดแล้วนะเรื่องนี้ฝากบอกไอ้ลูกหลานด้วยว่าไอ้ที่มันคืนต้นเป็นลำไม้ไผ่เนี่ยพอเหลาไปมันดันกลายเป็นหม่องกัญชาซะงั้นค่ะคุณลุงคะคือดิฉันเนี่ยเคยอยู่เวทีที่ธรรมศาสตร์นะคะกับนายอี้แทนคุณมาแล้วค่ะนะคะไอ้รอบที่เขาปาขวดพี่น้องเขาปาขวดน้ำใส่นั่นนะคะนั่นนะรอบนั้นนะคะนั่นเองฉันอยู่เป็นยังไงเป็นคนพูดด้วยค่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาทำนะคะเสียงอะไรลีลาทั้งหลายแหล่นี่ก็ถอดแบบอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะคะแล้วก็วิธีคิดคำพูดเรียกว่าข้อมูลเนี่ยนะคะตัวเหตุการณ์ที่เอาไปบิดเบือนใส่ร้ายนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกวันนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยรู้สึกว่าปีนั้นก็คือปีน่าจะเป็น19กันยาปี54นะคะคุณลุงหลังเหตุการณ์สลายนะคะซึ่งก็ทำให้พี่น้องเราก็อยู่ในเวทีนั้นก็ทนไม่ไหวนะคะก็ระเบิดอารมณ์แบบนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะนี่ก็ยังทำก็จริงๆก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็จะไม่ย้อนไปพูดแล้วล่ะแต่ว่าก็เห็นใจความรู้สึกของพี่น้องเรานะคะคิดดูว่าจากปี53มานี่คือปี59 6ปีคุณคิดว่าเราลืมหรอความเจ็บปวดเนี่ยฮะคุณคิดว่าเราลืมไม่มีค่ะไม่มีใครลืมนะคะรอยแผลนี่มันยังสดนะเหมือนคราบเลือดของมันยังอยู่ทุกอย่างนะคะคุณลุงค่ะต้องบอกให้พวกเผด็จการไว้เลยตรงนี้นะคะลุงเย็นจำได้แม่นยำนะครับ10เมษายนกระสุนนัดแรกเนี่ย 6:40 นัดสุดท้ายเนี่ย 4:10 นาทีนะจะบอกให้ว่าตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายเนี่ยกูยืนดูกระสุนนำพิธีไอ้กระสุนนำรองสีชมพูเนี่ยกูดูตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายบอกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยหัวใจมันถวายให้กับพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยไปหมดแล้วเรายืนต่อสู้โดยปากเปล่ากำปั้นที่ว่างเปล่าชูแล้วก็ตะโกนด่าทอในขณะที่มันเอาปืนยิงเราเอายิงเอานะวันนั้นเนี่ยตายไป20กว่าศพนะครับลุงเย็นยังมีโอกาสที่จะได้ช่วยปฐมพยาบาลลากเอาพี่น้องที่ถูกยิงออกจากจุดเกิดเหตุความเลวร้ายนี้เราไม่มีวันลืมครับเอ้ามันผ่านไปแต่ถามว่าลืมไหมไม่มีวันลืมอันนี้ลุงเย็นอยากจะมาพูดเรื่องการจัดงานที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้ว่าลุงหลานนะไม่ได้ว่าพี่น้องโดยเฉพาะไอ้พวกลูกหลานที่รักประชาธิปไตยเนี่ยงานนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีประชาธิปไตยจะเอาประชาธิปไตยมาให้สังคมไทยเนี่ยนะเรามีความคิดจะเปลี่ยนไทยให้มันเป็นไทยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องชัดเจนตรงประเด็นไม่เน้นที่โลกสวยโดยมือเราในลูกหลานบอกไว้ก่อนงานนี้ประชาธิปไตยบนแผ่นดินไทยเนี่ยมันไม่ใช่เกมวันแมนโชว์มันไม่ใช่บทดีโอเฮวันฮีโร่ can save the world นะครับจะทำการใหญ่หัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ความสามัคคีให้แยกเดินแต่ร่วมตีนี่คือยุทธวิธีสู่ความสำเร็จตรงนี้ลุงเย็นฝากลูกหลานไว้นะไอ้เรื่องใจร้อนไอ้เรื่องที่
โลกสวยโดยมือเราเนี่ยลุงเย็นเคยเป็นเด็กมาก่อนนะแล้วก็เคยทำมาก่อนทั้งนั้นไอ้ตอนเป็นเด็กๆ เนี่ยถามว่าเป็นยังไงสมัยลุงเย็นเด็กๆนี่ก็เรียกว่าพวกเด็กฮะนะเด็กหัวรุนแรงแรงแบบไหนอ่ะเหรอเอาภาษาวัยรุ่นไทยสมัยนี้แล้วเขาเรียกว่าแบบโหดสัตว์เนี่ยรู้จักไหมเป็นสายแข็งตัวจริงเสียงจริงเลยกันละกันแต่ว่าลุงเย็นเนี่ยมันดันซวยเพราะว่าห่วยงานประชาสัมพันธ์แล้วมันก็ไม่มีผู้จัดการไอ้ประเภทแบบเจ๊ดันฉันรักเธอซะด้วยไม่ต้องมานั่งเออนั่งละเมอหาสื่อไหนๆเนี่ยไม่มีใครสนใจให้สัมภาษณ์หรือแม้แต่มีใครรู้จักแต่ว่าในกลุ่มพวกมวยหมัดหนักเนี่ยรู้จักกันดีนะฉายาเขาเรียกกันว่าลีน้อยมีดบินไม่เคยพลาดเต่าเอาพูดมากไปเดี๋ยวหาว่าคุยรอวันฉันแน่ก่อนนะท่านผู้ฟังที่เขาลบรักทางบ้านเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันเราจะได้รู้กันจะถามว่ารู้อะไรเหรออ๋อก็รู้สิรู้ว่าวันฉันหน้าเนี่ยเป็นไผลุงเย็นบอกให้เลยก็ได้วันฉันหน้าเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอาจารย์คือวันฉันหน้าเกิดดีไงที่ร้องเพลงสาเหตุที่พี่สีแดงรู้ไหมวันฉันหน้าอะไรวันฉันหน้าเกิดดีลุงเย็นจะเล่าให้ฟังสมัยลุงอยู่ในวงการนะยุคลุงนะการทำงานปฏิวัติเนี่ยมันเป็นลักษณะที่โฮมอะโลนหรือว่าเป็นโดดเดี่ยวฟุ่นหน้ารักนะแต่บอกได้เลยว่าไอ้ลักษณะการปฏิวัติแบบหนูน้อยฟุ่นโดดเดี่ยวเนี่ยมันไม่เคยห่อเหี่ยวเพราะว่าเราเที่ยวจรยุทธ์อยู่กับกลุ่มลุงป่าหน้าอาขาบูพวกนี้เขาเป็นผู้ติดเจนจบในยุทธจักรแล้วก็ยังมีพรรคพวกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เต็มที่และชัดเจนมั่นคงในอุดมการณ์และการต่อสู้สำคัญคือเรารู้เป้าหมายเราต้องกระจายความเสี่ยงเราต้องลำเลียงเป็นขบวนการผ่านงานป่าแล้วก็งานเมืองสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องชัดเจนเรามีขบวนการชัดเจนทำงานเผยแพร่จัดตั้งแล้วก็ลงมือปฏิบัติการจริงๆไอ้รุ่นลุงอ่ะเนาะจะบอกให้เลยนะไม่มีหรอกไอ้งานเสวนามาเฟซไลฟ์อะไรกันอย่างนี้เนี่ยยุคนั้นนะทำมาทำแบบนี้นะมีพวกพาไปปรับทัศนคตินะแต่ไม่ใช่แต่ปรับทัศนคติตามค่ายนะเป็นการปรับทัศนคติกลางป่าเป็นแบบจัดทัวร์สัมมนาป่าเขาอะคือพาไปแล้วเผาไปนั่งถังแดงจบเลยหายไปเลยมีการจัดงานปองดองเหมือนกันปรับทัศนคติแต่เป็นแบบแจกหัวไอ้แจกตั๋วทัวร์ทัศนาจรเป็นการแจกตั๋วแบบวันเวทีเก็บประเภทแบบไปเที่ยวทุ่งใหญ่นะเลสวนเมืองการฟรีไปเที่ยวเหวตาบัวที่เขาใหญ่ฟรีแต่ไปรอบเดียวเขาถีบลงฮอนะไอ้ประเภทที่ไม่พูดไม่จานี่ก็อลมนมาหาที่หน้าบ้านแล้วพาเดินหายไปเลยเยอะแยะโดยเฉพาะแถบอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เยอะเขาไม่มานั่งออกสื่อเขาไม่มานั่งไปเจรจาพาขึ้นศาลไม่มีนั่นละนโยบายปองดองของไอ้พวกเห็บหมาพระราชาบอดยอดสร้างผ้าเขาล่ะแต่มันเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคปัดเตียงแล้วสมัยลุงเตียงสิริขันนนท์อ่ะเขาก็อุ่นไปฆ่าเห็นไหมอันนี้นะฝากบอกลูกหลานไว้ว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีประชาธิปไตยได้ต้องไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่ใช่เอาแต่หนุ่มแล้วไม่เอาแก่นะถ้าไม่อยากแพ้ต้องมาสมหัวช่วยกันแก้ปัญหาวันนี้เนี่ยที่แน่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นหัวล้านถ้าคิดจะสร้างบ้านสร้างเมืองให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันฟูเฟื่องต้องหยุดเรื่องอัตตาหยุดเรื่องการมองไปที่อัตตาและตัวตนซะหันมาปรึกษาหารือกันสามัคคีกันแยกเดินแต่ร่วมตีมีเป้าหมายเดียวกันรายละเอียดเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเนื้อความถัดไปแต่จะมาบอกให้ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ยั่งยุดอยู่กับที่นะ10ปีสังคมไทยเนี่ยไม่ได้ยั่งยุดอยู่กับที่แต่เป็น10ปีที่ประเทศไทยเนี่ยตีลังกากับหลังประเทศมันถึงพังอย่างนี้10ปีสังคมไทยเราไม่ได้ย่ำหยุดอยู่กับที่แต่เราตีลังกาถอยหลังมันถึงได้พังกันไปทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังครับมาถึงเรื่อง10ปีรัฐประหารฐานแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะเหตุการณ์ในวันที่19กันยายนปี2549เกิดรัฐประหารกดล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นนั่นก็คือรัฐบาลไทยรักไทยสมัยที่2ท่านทราบไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยนะครับมีการใช้กองกำลังทหารต้องบอกว่าเป็นกองกำลังทหารที่มีการจัดทัพกันยิ่งใหญ่ที่สุดหนักที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเลยนะครับระดมไผ่พลนะแต่ต้องบอกก่อนไอ้ที่ใช้จ่ายไปเนี่ยผ่านภาษีจากพี่น้องประชาชนทั้งนั้นมีการรวบรวมกันทั้งหมดถึง7กองพลนะครับ17กรมทหาร43กองพัน
ระดมกันมาเพื่อที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกตั้งแล้วเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นการเลือกตั้งที่ได้เสียงมาอย่างท่วมท้นในระบบรัฐสภานโยบาย4ปีซ่อมนะครับ4ปีซ่อมที่สามารถปลดหนี้ IMF ได้ทำให้พี่น้องประชาชนมอบความเชื่อมั่นแล้วหันมาเลือกในนโยบาย4ปีสร้างแต่หลังจากที่เข้าสู่กระบวนการเป็นรัฐบาลสมัยที่สองได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการเสวนากติสวนลุมพินีกรณีของนายสนธิลิ้มทองกุลตั้งเอาไอ้กลุ่มพันธมิตรขึ้นมาหลังจากนั้นมาก็เกิดความวุ่นวายกันขึ้นมาเป็นการชงเองกินเองตบเองทำเองนะครับของฝ่ายเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยทั้งสิ้นใช้อิทธิพลทั้งทางด้านการเมืองนะครับผ่านฝ่ายประชาธิปัตย์การทหารฝ่ายกลุ่มทหารที่คุมกำลังทั้งหมดนะครับตลอดจนเบี้ยใบลายทางอย่างนายสนธิลิ้มทองกุลนะเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณในการจัดการทำการรัฐประหารวันที่19กันยาปี2549รายละเอียดเนี่ยนะครับมันมีการแจกเงินทหารเป็นเบี้ยเลี้ยงทั้งบนโต๊ะนะครับแล้วก็ตายโต๊ะไอ้เงินบนโต๊ะเนี่ยเขาก็ให้กับไอ้เนนทหารชั้นผู้น้อยชั้นประทวนนะครับยันจนถึงในพลทุกคนได้เบี้ยเลี้ยงหมดเลยนะและเป็นเบี้ยเลี้ยงบนโต๊ะอันนี้แต่ที่บอกกันไม่หมดคือไอ้ทหารที่มาอยู่ในระดับที่คุมกำลังตั้งแต่ระดับผบ.พันขึ้นมาอาจารย์ทราบไหมว่าราคาขั้นต่ำที่เขาตกลงกันเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ใต้โต๊ะในระดับผบ.พันที่คุมกำลังต่ำที่สุดเนี่ยเขาตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่ค่ะค่ะไม่ทราบเลยค่ะคุณลุงทายตัวเลขกันไม่ออกนะครับลุงเย็นจะเล่าให้ฟังค่ะคุณลุงคะจะขยับไปอีกทีได้มั้ยคะเสียงแตกมากเลยอะค่ะโอ้ได้ครับขอโทษอาจารย์ด้วยเอาลงไปหน่อยเอาลงไปคือถ้าแตกต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวลุงเย็นถอดหูออกข้างนึงดีกว่าแล้วถือห่างๆอย่างนี้ดีขึ้นมั้ยครับตรงเนี้ยค่ะได้ๆนะครับค่ะค่ะเอามาทายกันก็คงจะไม่มีใครทายถูกเงินบนโต๊ะนี่ก็จ่ายขึ้นมานะครับดีขึ้นแล้วนะครับอาจารย์เงินบนโต๊ะนี่เขาจ่ายกันไปตามกฎระเบียบนะในเบี้ยเลี้ยงที่เปิดแต่ไอ้เงินใต้โต๊ะขั้นต่ำที่จ่ายให้กับระดับล่างสุดคือผบ.พันที่คุมกำลังต่ำที่สุดเนี่ยเขาจ่ายกันที่หัวละ16ล้านต่อคนนะนั่นคือขั้นต่ำที่สุดนะครับอาจารย์ระดับผบ.พันที่คุมกองพันที่มีอำนาจมีอิทธิพลมีทหารในมือน้อยที่สุด16ล้านต่อคน16ล้านครับนี่คือเลทต่ำสุดทหารวันระดับราบ11เนี่ยขึ้นไปถึง30ถึง40ล้านโอ้โหนะครับเป็นค่าอะไรนะคะยังไม่ถึงไอ้นี่คือค่ารัฐประหารไงครับทำรัฐประหาร19กันยาปี49ขนเงินออกมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแจกทหารที่คุมระดับผบ.พันขึ้นไปเนี่ยว่าใครจะอยู่ข้างพี่บังใครจะอยู่ข้างพี่เมธนี่ภาษาทหารเขาเรียกกันนะสมัยนั้นน่ะแล้วก็ฝ่ายนายกทักษิณนี่ก็ไปหลงเชื่อพลเอกทรงกิตติจักรกาบาทนะครับไปหลงเชื่อว่าโอ้ทรงกิตติจะช่วยเหลือได้นี่คือผบ.สูงสุดใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยคิดว่าทรงกิตติจะช่วยได้แต่บอกให้เลยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไปถามเลยที่บกทบ.นะคนที่คุมห้องประชุมเนี่ยเขารู้หมดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าต่างไม่มีหูประตูไม่มีช่องคนที่เดินออกมานอกห้องแล้วล็อกกุญแจล็อกประตูห้องประชุมคือทรงกิตติจักรบาทคนที่นายกทักษิณไว้วางใจนั่นแหละเดินออกจากห้องประชุมวอลลุ่มที่จะต่อสู้แล้วก็บอกว่าผมไม่เอาด้วยแถมเสือกล็อกประตูอีกต่างหากเป็นไงครับก็เหลือใครล่ะก็เหลือสุเมธโทมณีตอนนั้นเหลือพลินสุวรรณทัตเหลือสุกำพลเหลือกันอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับที่ร่วมต่อสู้ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้วันนั้นไอ้คนที่ใจถึงที่สุดกลับไม่ใช่ทหารอาจารย์รู้ไหมว่าใครค่ะใครคะพอ.อสมท.ครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณคนนั้นคือคนที่สวนกระแสสวนไปประมาณรู้สึกจะ3นาทีกว่าๆครับลุงเย็นติดตามฟังข่าวอยู่3นาทีกว่าที่ช่อง9จะเริ่มถ่ายทอดสดสวนค่ะ
ที่ประกาศถูกยึดเลยใช่ครับนะคะที่จริงก็เหมือนกับตอนตุรกีที่ประธานาธิบดีของตุรกีนะคะชื่ออะไรนะคะเอาลืมชื่ออยู่ๆลืมชื่อนะคะค่ะที่อักบัตอักบัตอะไรนะฮะฮะที่ที่มาที่เรียกว่าประกาศสวนกับสวนหมัดนะครับค่ะค่ะกับคณะรัฐประหารเลยนะคะค่ะใช่เขาสวนหมัดกันไม่ได้แต่ตอนนั้นเราสวนไม่ได้ได้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้3นาทีกว่าครับนั่นไอ้ที่กล้าหาญที่สุดนั้นไม่ใช่กลุ่มทหารที่ยืนอยู่ข้างรัฐบาลประชาชนหรอกแต่ดันกลายเป็นผอ.อสมท.ตัวเล็กนิดเดียวนะอันนี้ความลับต่อมาหลังจากเรื่องทรงกิตตินะอยากรู้ไหมว่าไอ้สนธิบุญยรัตน์กลินหรือฉายาว่าไอ้บังสามจิ๋มเนี่ยมันจิ้มเงินทักษิณไปเท่าไหร่เอาเฉพาะแค่ช่วงที่บินไปประชุม UN 3วันเนี่ยนะค่าเงินค้ำคอแม่ไอ้บังสามจิ๋มเนี่ยทำรัฐประหารเนี่ยฟาดไป500ล้านนั่นหมายถึงค่ามัดจำที่จะให้ทำรัฐประหารนะในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลประชาชนเขาไม่อยู่นี่แหละดูเอากันแล้วกันนะว่านี่ไอ้บังสามจิ๋มรับเงินทุกทางนะรับทั้งทางที่หนึ่งคือเงินใต้โต๊ะค่าไม่ให้รัฐประหารเงินที่สองคือเงินที่เจ้าจ่ายให้ค่ารัฐประหารผ่านอีกเคลมสามคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงกองทัพเอาถามดิพี่น้องครับอันนี้เหี้ยหรือไม่เหี้ยพี่น้องคิดดูเอาเองคนแบบนี้แหละครับอย่างไอ้บังสามจิ๋มสนธิบุญยรัตน์กลิ่นที่พูดออกมาว่าถึงตายก็พูดไม่ได้งั้นเราต้องทำยังไงอ่ะพี่น้องประชาชนต้องช่วยทำให้มันไม่ได้พูดอีกต่อไปแล้วใช่ไหมไก่แล้วนะมึงไอ้บางอยากกินอะไรก็กินซะนะบอกไว้ก่อนไอ้พวกเผด็จการเนี่ยวันนั้นวันเดียวมีการแจกเงินทหารผ่านงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนไปหลายพันล้านบาทนะครับนะครับนี่ไม่รวมไอ้ค่าสินบาทค่าสินบนที่คนในวังเขาประเคนให้ทหารอีกแล้วไอ้เงินที่เอามาจากในวังประเคนให้ทหารมาจากไหนอ่ะก็มาจากผลประโยชน์ของทรัพยากรภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนในชาติอีกนั่นแหละท่านผู้ฟังคิดดูก็แล้วกันวันนี้แค่โหมโลงในเกมล้มอำนาจประชาชนนะครับไอ้สนธิบุญยรัตน์กลิ่นไอ้บังสามจิ๋มนี่แค่หัวหน้าชุดออร์แกไนเซอร์เท่านั้นที่มันขนเอาหางเครื่องพวกกมช.สมัยนั้นเนี่ยออกมาเต้นชับจำบ้าโชว์โง่กันนะออกมาโชว์ให้ชาวโลกเขาเห็นออกมายักย้ายสายสะโพกอกสะบัดงัดเอาความโง่ออกมาโชว์ของทหารไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่แหละไอ้หมากษัตริย์เป็นประมุขนี่แหละที่มันปลุกผีเผด็จการทหารพระราชาให้มันออกมากลางขาอ้าปากลากประเทศไทยลงเหวไปเป็นการโชว์โง่โชว์การปิดประเทศเรียกน้ำย่อยให้ชาวโลกเขาได้เห็นนะแล้วนี่ก็เป็นปฐมบทเริ่มต้นแห่งโศกนาฏกรรมของคนไทยทั้งประเทศในยุคผีเปรตทองเมืองเห็นไหมครับอาจารย์ครับ10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับเรามาดูความสกปรกที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยกันเลยดีกว่านะอ้าวพวกมองโลกในแง่ดีเนี่ยนะมานั่งดูกันที่ว่า10ปีรัฐประหารผ่านไปคนไทยได้อะไรบ้างถ้าเราจะมาพูดกันว่า10ปีรัฐประหารผ่านไปเนี่ยคนไทยไม่ได้อะไรมันไม่จริงนะลุงเย็นอยากจะพูดก่อนเลยว่า10ปีที่ผ่านไปเนี่ยคนไทยได้อะไรหลายอย่างเอาหัวใจเลยคือ1คือเราได้รู้ความจริงความจริงอะไรอ่ะคำตอบก็คือความจริงวันนี้ไงไม่ใช่รายการเสื้อแดงนะความจริงวันนี้ที่มันจริงแท้ยิ่งกว่าเมื่อวานเราได้เข้าใจว่าไอ้เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่โกหกมันมีอะไรที่หลอกลวงตอแหลเรื่องมันเริ่มแจ่มแจ้งแรงแจ๋ออกมาก็ตั้งแต่วันที่19กันยาปี2549อาจารย์ยังจำได้ไหมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับยังจำได้ไหมครับว่ามันเข้าเป้าตอน 02:00 เนี่ยไอ้เข้าเฝ้าตีสองแม่งแต่งหน้าทาปากรอใจจดใจจ่อเพราะว่ารอมา15ปีถามว่าใครรอไอ้บอดกับเมียมันเนี่ยปากแดงเนี่ยทาปากแดงกัดรอเลยอุ้ยรัฐประหารใครไปบอกพวกปวดสรรพคุณว่าโอ้ไปปลุกพระองค์ท่านทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแม่งแต่งตัวรอเลยครับไอ้ผู้กำกับนี่แหละรอมันเลยเตรียมพร้อมเลยนะฮะเตรียมพร้อมปากแดงเลยนะโอ้ยังจำท่าได้นะไอ้บอดนี่นะใจจดใจจ่อรอมา15ปีตั้งแต่ปี2534อ่ะที่จี้พลเอกชาติชายบนเครื่องบินน่ะจำได้ไหมสมัยนั้นให้ไอ้เสยักษ์น่ะไอ้เสยักษ์เดี๋ยวนะเสยักษ์ไอ้เสยักษ์นามสกุลอะไรวะเดี๋ยวพลเอกสังสีเพ็ญน่ะ
ตอนนั้นให้พลเอกสรรเป็นคนจี้ตัวพลเอกชาติชายจุนทวันบนเครื่องบินตอนกำลังจะขึ้นบินไปทูลเกล้าที่เชียงใหม่ที่ตำหนักภูพิงนี่ก็ไอ้บอดยอดผู้กำกับนี่แหละแห่งค่ายอัปปีฟิล์มนี่แหละเป็นคนวางแผนนะแต่มันก็คิดว่าไอ้บอดยอดผู้กำกับแห่งค่ายอัปปีฟิล์มเนี่ยมันลุ้นระทึกครับเพราะว่าไอ้มุกรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยนึกว่ามันแตกมาตั้งแต่ปี2534แต่นี่มาทำตามพระราชดำริอีกทีในปี2549ห่างกันเนี่ย15ปีนะครับท่านผู้ฟังลองดูหน้าตาไอ้บอดภูมินี่สินะแกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนี่เมื่อ10ปีที่แล้วนี่มันยังเดินได้พูดได้นั่งเจรจาได้เขียนบทเองได้แต่ไอ้ที่มันแกแล้วมันไม่มีอะไรดีมันควบคุมไม่ได้เนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรหรอกจะบอกให้เลยไอ้ความหมายที่ว่าแกแล้วอะไรมันก็ไม่ดีควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันคือฉี่ที่ควบคุมไม่ได้นี่บอกได้เลยว่าไอ้คนที่เขาเป็นข้าราชบริพารตรงนั้นจะบอกเลยไอ้บอดที่ฉี่ลาดเลยนะฉี่เล็ดเลยฉี่เล็ดเพราะความดีใจครับดีใจจนออกนอกหน้าตาฟ้องว่าดีใจสุดขีดงัดเอาไอ้มุกเก่าที่คิดว่าแปลกแล้วเนี่ยออกมาทำรัฐประหารได้ผลอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทำครั้งสุดท้าย15ปีที่แล้วนี่แหละครับคือไอ้บอดยอดนักรัฐประหารความจริงข้อที่หนึ่งคือเราได้รู้ความจริงวันนี้นะครับข้อที่สองก็คือเอาความจริงที่ปรากฏออกมาว่าใครที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการรัฐประหารใครคือผู้ที่บงการมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ครองราชย์ข้อดีตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยได้รู้ว่าใครที่เป็นคนดีใครเป็นคนดีจริงดีแท้และเป็นคนดีที่จอมปลอมมีใครบ้างมันแยกกันออกมาหมดพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้รู้ถึงหลักเงาของเหล่าคนดีว่ามันมีผลประโยชน์จากการกดขี่พี่น้องคนไทยไม่ให้ลืมอ้าปากเพราะเพียงแต่แค่คิดว่าถ้าหากว่าคนไทยฉลาดรู้ทันมันก็ยากที่จะปกครองเพราะเมื่อมันปกครองยากผลประโยชน์มากๆที่เคยปล้นจากภาษีและทรัพยากรของประเทศมันก็ทำให้ยากขึ้นด้วยนะแม่ไอ้ของมันเคยฆ่ามามันเคยขี่จะปล่อยไปฟรีๆไอ้พวกกระดุมผีมีหรือมันจะยอมมันก็กดขี่เอาไว้นะใช้วิธีการระบบรัฐประหารทำลายล่างกระบวนการประชาธิปไตยครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดระยะเวลาในรัชสมัยมันเนี่ยนะ19ครั้งมันทำให้คนไทยเราเนี่ยได้รู้ความจริงนะแล้ววันนี้คนไทยก็ได้รู้เขารู้เราแยกมิตรแยกศัตรูได้รู้ว่าไผเป็นไผใครดีใครเลวเราได้เห็นธาตุแท้อันโหดเหี้ยมแล้วก็อำมหิตของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ชนชั้นปกครองตลอดจนเหล่ากองเชียร์กองเลียสมุนบริวารผีหาซาตานที่มันขนกันออกมาทั้งหมดทั้งบ้านนั่นแหละเราได้เห็นความเห็นแก่ตัวของพวกมันทั้งหมดเราได้เห็นความเห็นแก่ตัวของคนของกลุ่มชนในทุกฝากฝั่งของความคิดและอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นทุนเก่าทุนใหม่ซ้ายเก่าซ้ายใหม่ขวาตกขอบเราเห็นหมดเลยครับท่านผู้ฟังที่เขาลบลักว่าใครเป็นใครและวันนี้ประชาชนคนไทยเขารู้เข้าใจครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี่ใครทำอะไรที่ไหนแล้วทำไมเพื่ออะไรกับคำเดียวที่บอกได้คือใสครับใสนี่ไม่ใช่บักใสสุริยะใสนะคือเหตุการณ์มันค่อยๆใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นไปเรื่อยๆเห็นกันหมดครับใสกี่ขดกี่ขดตอนนี้เรียกว่าหมดทั้งใสหมดทั้งผงคนไทยได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ได้เปรียบเทียบในช่วงเวลาที่เราตกต่ำนะครับแล้วก็ถดถอยที่สุดทั้งในภาคเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองคนไทยได้เริ่มเปิดใจให้เข้าใจว่าการเมืองเนี่ยคือเรื่องปากท้องของตนเองนะครับไอ้มันก็จะตรงกับไอ้คำพูดสโลแกนที่คนไทยบางส่วนเริ่มตื่นตัวแล้วก็พูดกันว่าประชาธิปไตยกินได้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนไทยนั้นเข้าใจว่าการเมืองคือเรื่องของตัวเองคือเรื่องของปากท้องคือเรื่องของอนาคตตนเองและลูกหลานนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะครับมันดำรงความเป็นประเทศได้เนี่ยนอกจากจะมีพรมแดนติดชัดเจนมีประชากรแล้วมันยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างสำคัญ3ประการคือเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเศรษฐกิจสังคมนี่เศรษฐกิจเหมือนกับอะไรเศรษฐกิจก็เหมือนกับรูปลักษณ์ของบ้านที่อยู่ภายนอกนะครับว่ารูปลักษณ์บ้านหลังนี้ใหญ่โตแค่ไหนมีประตูหน้าต่างโอ่โถงยังไงนะอยู่แล้วเป็นยังไงโอ้โหใครอยู่บ้านหลังใหญ่นี่ก็แสดงว่ารวยนะเศรษฐกิจมันก็คือตัวที่ชี้ชัดลักษณะเหมือนโครงสร้างบ้านก็คือเ
สิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกความใหญ่โตโอโถงส่วนสังคมเนี่ยมันก็คือหลังคาฝาบ้านที่จะให้ความอบอุ่นคุ้มครองเราในยามที่มีลมหนาวพัดหรือว่ายามที่ฝนตกแดดออกฝนตกก็บังลมบังฝนกันฝนไม่ให้รั่วซึมมาคนในบ้านก็อยู่กันอย่างมีความสงบสุขนะครับถ้าถึงเวลาแดดออกมันร้อนก็มีหลังคาคอยให้ลมเงาตรงนี้เราเรียกว่าสังคมนะครับส่วนการเมืองเรื่องของความมั่นคงไม่ค่อยมีใครเห็นหรือให้ความสนใจมันก็เปรียบประดุจได้ดังอย่างกับเสาบ้านโดยเฉพาะฐานรากและเสาเข็มโครงสร้างซึ่งซ่อนตัวอยู่ในตัวบ้านคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นน่ะอวดศักดากันด้วยความใหญ่โตโอ่งโถงของบ้านความเข้มแข็งของหลังคาล่มเงาเฉดเงาต่างๆแต่ไม่เคยมีใครคิดถึงโครงสร้างก็คือเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้คนไทยตื่นตัวแล้วรู้แล้วว่าเรื่องการเมืองคือปากท้องของตนเองคนไทยเริ่มเข้าใจครับในสิทธิหน้าที่ของความเป็นประชาชนของตนคนไทยตื่นจากความหลับนะครับต้องกลับเข้าสู่ความจริงนะครับเริ่มขับไล่ปีศาจที่เคยเข้าสิงอยู่ในคราบของนักบุญที่ใจบาปในบ้านของเขาคนไทยได้สัมผัสกับอาการตาสว่างเพราะเริ่มได้เห็นแสงแห่งกลางวันที่มันเริ่มฉายฉานขับไล่ความมืดมนอนตะการแห่งยุคสมัยของไอ้รัชกาลที่9อัปปีที่มันเพิ่งผ่านพ้นไปนี่นะครับสำคัญอีกข้อนึงครับคือคนไทยเริ่มรู้แล้วว่าไทยอมเพชรกรณีเพชรซาอุหายไปไหนคนไทยรู้กันทั้งประเทศครับไทยอมเพชรแล้วก็รู้ด้วยว่าอีราชินีเนี่ยเฮ็ดอีหยังนะครับคนไทยก็เริ่มเกลียดชังไอ้บอดและปวกในที่สุดนะครับความหวังของคนไทยก็คือการอดทนรอในขณะที่มีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยสำคัญที่สุดคนไทยเข้าใจครับคนไทยเข้าใจในความจริงรับรู้ในความจริงแล้วทุกคนก็เฝ้าอดทนรอรวมทั้งร่วมมือกันต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับในระยะเวลารอบ10ปีที่ผ่านมาเราพูดในส่วนของการที่เราได้โอกาสเราได้อะไรนะครับเมื่อได้อะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาว่าเราเสียอะไรไปบ้างใน10ปีที่ผ่านไปของการทำการรัฐประหารคนไทยเสียโอกาสครับสำคัญที่สุดคือเราเสียโอกาสโอกาสอะไรคือโอกาสในการที่เราจะพัฒนาประเทศการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศโครงสร้างการพัฒนาความเจริญขั้นพื้นฐานต่างๆ infrastructure facility ต่างๆอันพึงจะมีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งยุคสมัยนั้นๆนะมันหายไป10ปีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักแล้วเป็น10ปีแบบติดลบด้วยคุณลองคิดดูนะวันนี้เนี่ยนะเหมือนกับเราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรแล้วอยู่ๆเราก็หยุดว่ายมาซะอย่างนั้นนะเมื่อ10ปีที่แล้วคนอื่นก็จ้วงเอาว่ายไปข้างหน้าแต่คุณน่ะล่าหลังเขาคุณล่าหลังเขายังไงมันอยู่บนเส้นทางแห่งการแข่งขันนะมีเส้นทางที่ชัดเจนจะต้องว่ายจุดนี้ไปยังจุดนี้แล้วเราหยุดว่ายแค่เราหยุดเราก็พังแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไอ้การที่เราหยุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราหยุดอยู่กับที่นะเมื่อคุณหยุดว่ายน้ำหลักการเนี่ยมันคือคุณกำลังจมลงแล้วขณะที่คุณจมลงคนอื่นเขาว่ายไปข้างหน้าเขาลอยอยู่บนผิวน้ำแต่ตัวคุณเนี่ยจมลงไปใต้น้ำกว่าที่คุณจะกลับขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ทั้งระยะเวลาใช้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นใช้กำลังในการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากขึ้นอธิบายเห็นกันง่ายๆว่าเราเสียผลประโยชน์เราเสียโอกาสยังไงไม่ต้องไปคิดวายจ้วงตามท่านใครเขาทันหรอกที่วิ่งวายไปข้างหน้าเนี่ยในระยะ10ปีแค่มึงเอาตัวเองให้โผล่พ้นน้ำหายใจให้ได้กันตายไปก่อนยังเป็นเรื่องยากเลยนั่นคือการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยเสียโอกาสยังไงนะครับอันที่1คือเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศข้อที่2คือเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและก็เศรษฐกิจของชาติวันนี้ถามสิครับว่าเวียดนามไปไหนอ่ะการค้าข้าวอันดับ1ในโลกเนี่ยเราคลองแชมป์มาไม่รู้กี่สมัยวันนี้เราเสียให้เวียดนามไปแล้วไม่มีวันที่เราจะกลับไปเป็นแชมป์อีกครั้งจนกว่าแผ่นดินไทยจะมีระบอบประชาธิปไตยเชื่อหัวลุงเย็นนะอาวลาวไปไหนโอ้โหวันนี้ลาวนี่เขาเป็นเจ้าพลังงานแห่งอาเซียนไปแล้วไม่ต้องไปดูใครไกด์เอาฟังตะวันตกของไทยเนี่ยพม่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพม่าพัฒนาทั้งรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจพม่ากลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนานะครับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน 8.5-9% ต่อปีในขณะที่ไทยเนี่ยกำลังดำดิ่งอยู่ในลบขุมไหนต้องถามใจตัวเองครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเป็นคนไทยเจ้าของประเทศต้องถามใจตัวเองเราเสียโอกาสนะครับทางเศรษฐกิจเราเสียโอกาสในการพัฒนาสังคมสำคัญที่สุดเนี่ยคือเราขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องราวขององค์ความรู้สาขาต่างๆไม่ใช่เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษานะครับหมายถึงองค์ความรู้ในภาควิชาต่างๆสาขาต่างๆที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชาติของเราไม่ว่าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตการอบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิตต่างๆทุกอย่างหยุดชะงักเพราะติดชะงักทางการเมืองการพัฒนาด้านศักยภาพทางการศึกษาของเยาวชนไอ้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และกลอ.เนี่ยถูกยุติไปนะครับสองอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้อนาคตของเยาวชนไทยเนี่ยมันสูญสิ้นดับสลายอาจารย์ยังจำได้ไหมว่าเหตุการณ์หนึ่งปีหลังจากรัฐประหารนักเรียนไทยฆ่าตัวตายนะครับกระโดดตึกในฝรั่งเศสกับเยอรมันค่ะโอดอสโครงการหนึ่งใช่ครับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทุนจำได้ไหมครับรัฐบาลที่มาจากประชาชนคุณลุงคะหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนครับที่กำลังจะช่วยกันนะครับส่งนักเรียนไทยไปเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกส่งกันไปเรียนให้ทั่วทั่วกันไปเลยนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยลูกชาวบ้านหลานชาวนาเขามีความหวังเพราะเขามีศักยภาพทางสติปัญญาไอ้ลำพังลูกชาวบ้านหลานชาวนาจะได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาอย่างเยอรมันฝรั่งเศสนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ลุงเย็นนี่นะบอกได้หรือไม่มีปัญญาส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกไม่มีปัญญาจริงๆวันวันหนึ่งแค่เลี้ยงปลาดุกก็จะตายแห่อยู่แล้วนะทำไรไถนาก็เรียกว่าพอมีพอกินส่งเรียนราชภัฏแต่พอได้แต่ที่ไอ้ขยายไปส่งถึงเรียนเมืองนอกเมืองนาจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นเรื่องไกลเกินฝันแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั้นเขาใช้ภาษีทุกเม็ดทุกหน่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อจะสนองกลับมาพัฒนาศักยภาพของประชาชนคนในชาติไอ้กองทุนเหล่านี้เนี่ยนะครับหลังจากรัฐประหาร1ปีลุงเย็นจำได้ว่าเด็กไทยฆ่าตัวตายครับเขาไม่มีทางออกจะให้เขากลับบ้านมาไปพบหน้าพ่อแม่ยังไงอ่ะเป็นความผิดของเด็กใช่ไหมเด็กมีปัญญาเรียนแต่ว่ารัฐบาลไม่มีการส่งเสียพอถูกยกเลิกตัดงบประมาณออกต่างประเทศเขาก็ไม่คบค้าตอนนั้นกระบวนการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับทุนจูบิลีทุนอะไรต่างๆที่ฉลองครบรอบมหาวิทยาลัยเขาตัดทุนประเทศที่เป็นระบบเผด็จการทหารออกหมดยุคนั้นสมัยนั้นเด็กไทยเสียใจขาดตัวตายหมดอนาคตกันไปหลายคนครับเรากำลังจะเปลี่ยนเด็กแว่นให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน10ปีผ่านไปประเทศไทยได้อะไรครับ10ปีแห่งการรัฐประหารที่ผ่านไปแทนที่เราจะได้เด็กแว่นมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนประชาชนขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประชาชนของชาติเรากลับได้เด็กแว่นที่เป็นสายยาบ้านะครับเราได้เด็กแว่นที่ไปเป็นอาชญากรอาชญากรรมเต็มไปหมดดูได้จากสถิติของผู้ตกงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขของยอดหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างล่าสุดเลยเนี่ยลุงเย็นมีข้อมูลตัวเลขอยู่นะเพิ่งวัดกันไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เองว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับเป็น 85.7% นะครับคนที่มีหนี้ครัวเรือนเนี่ย 85.7% คนที่ไม่มีหนี้เนี่ยเพียง 14% เท่านั้นแล้วหนี้ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 298,500 บาทพูดง่ายๆว่าอีกแค่พันกว่าบาทครบ 300,000 น่ะอัตราส่วนในการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 20.2% นะครับ1ใน5นะครับที่เกิดขึ้นจากปี2558ปีที่แล้วนี่เองหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นเนี่ยเป็นหนี้ในระบบ 62% เป็นหนี้นอกระบบ 37%ไอ้ยอดหนี้ครัวเรือนที่เรียกว่า 300,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยนะแล้วอัตราการเพิ่มของหนี้ 20% ต่อประชากรเนี่ยมันถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบ9ปีเลยที่เขาทำวิจัยกันออกมาเนี่ยนะครับเป็น
ป็นอัตราหนี้ครัวเรือนที่สูงที่สุดแล้วไอ้นักวิจัยเนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะหนี้ครัวเรือนธนวัฒน์พลวิชัยแห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยไม่รู้มันจบเศรษฐศาสตร์รุ่นไหนวิจัยออกมาได้ยังไงว่าไอ้ที่หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามีทรัพย์สินและเช่นบ้านรถยนต์เป็นตัวค้ำประกันอยู่ตู้เย็นถามง่ายๆเลยนะว่าไอ้กระบวนการหนี้เนี่ยเป็นหนี้ในระบบ 67% หนี้นอกระบบ 33-34% เนี่ยนะหนี้ในระบบอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำกว่าหนี้นอกระบบอยู่แล้วแล้วไอ้หนี้ที่ว่าเป็นหนี้ในระบบ 67% เนี่ยถ้าถามว่ามีทรัพย์สินคือที่ดินอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์เป็นตัวค้ำประกันถ้าหากว่าเรามานั่งมองดูเนี่ยนะอัตราส่วนหนี้ที่เพิ่มขึ้น 20% ต่อปีเนี่ยรู้จักไหมว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีราคาที่ดินราคาอสังหาริมทรัพย์มันเป็นยังไงมันตกลงรถยนต์เนี่ยค่าเสื่อมราคาเนี่ยทุกนาทีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหนี้เน่าหรือเปล่าและไอทีมันมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทำมันกลายเป็น NPL อ่ะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันไปตามไล่ยึดแล้วทรัพย์สินราคาต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะอะไรเพราะปัญหาเศรษฐกิจของชาติไทยมันไม่มี GDP ที่สูงขึ้นอัตราการส่งออกมันไม่มีนะพูดง่ายๆสร้างเม็ดเงินไม่ได้คราวนี้แหละจะบอกให้ว่าอาร์เจนตินาไม่ไกลนะความชิบหายของระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่พ้นอาร์เจนตินานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหนี้สินคนไทยที่สูงขึ้นที่สุดในระยะเวลา9ปีซึ่งลุงเย็นเชื่อมั่นว่าปี60นี่จะเป็นหนี้ที่มากที่สุดในรอบระยะเวลา10ปีปี59นี่เผาหลอก60นี่เผาจริงนะครับตลอดระยะเวลากว่า10ปีเห็นได้ชัดว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยนั้นขึ้นตรงกับกระบวนการทางการเมืองกระบวนการรัฐประหารฉุดรั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตลอดจนทำให้ความอยู่ดีกินดีแล้วก็อิ่มปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นตกต่ำลงถามว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมีปัญญาไหมในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับยุครัฐบาลที่เป็นความหวังของประชาชนอย่างไทยรักไทยยุคที่1ยุคที่2 4ปีซ่อม4ปีสร้างยังเรียกว่าหอบจับกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วถามว่าไอ้ปัญญาอย่างรัฐบาลเผด็จการทหารพระราชาเนี่ยถามไอ้เองตัวเองก่อนว่ามีปัญญาไหมเรื่องนี้ลุงเย็นก็ฝากเอาไว้นะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละไอ้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาชิมลางเรื่องพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชาออกมาเนี่ยนะมันเป็นการโยนหินถามทางนะที่จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ออกมาจากสำนักข่าวอิสราแต่หลังจากนี้เนี่ยนะมันมีกระบวนการจัดการมันด้วยตัวจริงเสียงจริงคือเรื่องเศรษฐกิจไงเดี๋ยวก็ดูเอาแล้วกันว่าปากปลาใสน้ำใจเฉือดคออย่างกีตุ๊ดลอดอบ้านสี่เสาพลเอกเปรมเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะจำชื่อเอาไว้นะไม่ใช่สมชายไม่ใช่สมหญิงไม่ใช่สมศักดิ์แล้วก็ไม่ใช่สมคิดแต่เป็นสมเฉยๆอาจารย์ฉันนักติดหลังที่จะเตรียมตัวล่มรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมาจากอักษรสองตัวคือสอเสือกับมอมาเรื่องนายสมจตุศรีพิทักษ์พี่ชายที่ประดุจดังพ่อคนเดียวของสมคิดจตุศรีพิทักษ์เรื่องนี้มีชนะติดหลังมาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันแล้วนี่แหละจะกลายเป็นจุดตายรัฐบาลประยุทธ์จำลุงเย็นไว้แต่ตอนนี้ไม่เล่านะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหน้าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นจดใส่กระดาษเอาไว้สมจตุศรีพิทักษ์นี่แหละคือลูกที่สองรองมาจากของพังจังโอชาไอ้ตระพังน้ำนี่เมื่อก่อนนี้เราได้ยินตระพังน้ำเนี่ยนะฮะเราเพิ่งได้เห็นเนี่ยนะฮะว่าของจริงในปัจจุบันมันคือผ่องพังเนี่ยใช่ไหมฮะคุณลุงผ่องพังครับอาจารย์รู้ไหมว่าไอ้ฝายหินเนี่ยนะฝายแมวดีเขาเรียกกันเนี่ยตอนหลังไม่อยากจะให้เรียกฝายแมวไปชื่อซ้ำทักษิณค่ะนะไอ้ฝายกันน้ำที่ใช้ไม่ไผ่ตองเราหินใส่ลงไปเนี่ยต้นทุนมันเนี่ยไม่เกิน 7-8,000 บาทแต่ว่าไอ้ค่าที่มันนั่งเครื่องบินไปเนี่ยนะเขามีตัวเลขคำนวณออกมาเที่ยวหนึ่งหลายแสนไปกับ2เที่ยว3เที่ยวนี่หมดเป็นล้านแล้วถามว่าไอ้ที่ชื่อฝายชื่อเขื่อนมาผ่องพันจันโอชาเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยตั้งให้จริงหรือเปล่าไปถามชาวบ้านในพื้นที่ที่มันไปกี่ครั้งต้องไปช่วยกันขนหินออกไม่ไผ่หรือเปล่าเขาถึงให้เกียรติตั้งชื่อว่าผ่องพังเนี่ย
เรื่องนี้มีเรื่องตื่นลึกหนาบางอยู่ในช่วงท้ายๆเดี๋ยวก่อนยังเล่าไม่ถึงเดี๋ยวข้ามสเต็ปยังโอเคโอเคนะครับเอาละครับเมื่อกี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราเสียโอกาสนะครับในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจถัดมาครับคือเรื่องเราสูญเสียอะไรเราสูญเสียกระบวนการหลักประกันสุขภาพนะครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคไอการประกันสุขภาพการพื้นฐานเนี่ยที่ทำให้ชาวบ้านนอนตาหลับที่เขาว่าจะได้รับการดูแลถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ไอการดูแลนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่แลดูนะไอแลดูว่ายังอยู่หรือว่าตายเนี่ยไม่ใช่แต่มันกลับเป็นการรักษาอย่างดีมีมาตรฐานเช่นการผ่าตัดหัวใจบายพาสผ่าตัดแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆแล้วกำลังจะรวมไปถึงกระบวนการฟอกไตและทำฟันด้วยนั่นคือผลงานของรัฐบาลที่เขามาจากประชาชนเขาจึงทำเพื่อประชาชนรัฐบาลที่มาจากทหารมันก็ทำเพื่อทหารมันก็ทำเพื่อเจ้าเห็นกันชัดๆนะ10ปีผ่านไปเนี่ยต้องไม่เถียงนะว่ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกแต่ไอ้ภาวะการที่อยู่ในอำนาจและบริหารประเทศตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาวะของสุญญากาศทางอำนาจคือรัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นต้องผจญกับปัญหาการแทรกแซงการแย่งชิงอำนาจจากกลุ่มศักดินาเก่าผ่านกระบวนการต่างๆนั่นคือการงัดข้อกันฝ่ายประชาชนก็เลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปตัวแทนฝ่ายประชาชนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ขณะที่เดียวกันเนี่ยไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านกลุ่มอำนาจศักดินาเก่าเสียอำนาจไปจากกระบวนการที่มีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าในอดีตคือรัฐธรรมนูญปี2540มันก็ยอมไม่ได้ก็ส่งเอาผีหาซาตานต่างๆจากกลุ่มอำนาจศักดินาเก่าเนี่ยผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะที่เล่นนอกเกมนอกกติกาพาบ้านเมืองปั่นป่วนองค์กรอิสระต่างๆ10กว่าองค์กรไอ้กระบวนการยุติธรรมในค่าแบ่งความอยุติธรรมอำนาจทหารเผด็จการต่างๆที่อยู่ในกรมกองแล้วก็ระบอบรัฐข้าราชการตลอดจนทุนสวามิภักดิ์กลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากกลุ่มขั้วอำนาจศักดินาเก่ารวมถึงประชาชนที่เลือกทางสนับสนุนให้มีกระบวนการชนชั้นแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบในสังคมไทยอย่างไม่เป็นธรรมไอ้องคาพยพต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวก่อชนวนให้เกิดกระบวนการเรียกว่าสแกมเบิลรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกตั้งเลยอยู่ในภาวะสุญญากาศทางอำนาจการใช้อำนาจในการบริหารระบอบราชการและก็ผลักดันนะครับกงล้อที่จะพัฒนาชาติไทยไปข้างหน้านั้นมันไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นล้อเฟืองล้อฟีปีนเกียวขบเฟืองอะไรกันเนี่ยมันทำให้กระบวนการการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการไม่อยู่ในภาวะปกติไอ้เรื่องที่ว่ามีกระบวนการสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยนะประชาชนเลือกทางผ่านกลุ่มทุนรัฐบาลรัฐข้าราชการอำนาจทหารกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระพรรคประชาธิปัตย์ตลอดจนกลุ่มทุนศักดินาเก่านั้นกระบวนการเป็นอย่างไรพี่น้องผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านครับท่านไปหาบทความนะครับเรื่องหัวเชือกบัวชนของคุณอาคมเดชทองธรรมนะในนิตยสารสารคดีประมาณรวมกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วท่านจะเข้าใจในระบบความเป็นไปของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเอาจดไปนะครับหัวเชือกบัวชนนะครับโดยอาคมเดชทองธรรมไปเสิร์ชหาใน Google ก็น่าจะได้เขาอธิบายเราเห็นในระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มในหัวผักใต้ซึ่งมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฐานของมวลชนในการที่จะก่อความวุ่นวายแล้วก็ระบบสุญญากาศทางการเมืองนั้นเริ่มจากฐานการเมืองของกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้โทษพี่น้องภาคใต้นะพี่น้องภาคใต้เป็นคนรักไทยรักจริงแล้วก็รักในเรื่องของประชาธิปไตยการเมืองเพียงแต่เขาถูกชี้นำไปในทิศทางที่ผิดนะครับไปเอาเรื่องหัวเชือกวัวชนมาอ่านยังมีอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นวรรณกรรมในอดีตนะครับเรื่องสาเกาะนะครับของมนัสจันยงคงจะคุ้นเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างไปหามาอ่านครับแล้วท่านจะพัฒนาฐานของความเข้าใจในกระบวนการระบอบอุปถัมภ์ของไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันท่านผู้ฟังครับ
สิบกว่าปีผ่านไปนะครับหน้าอนาถนะครับคนไทยเราเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยย้อนไปก่อนรัฐประหาร19 กันยา 49เศรษฐกิจไทยหลังกดหนี้ IMF ยังจำได้ไหมครับยุค4ปีซ่อมมาถึงช่วง4ปีสร้างคนไทยกำลังจะลืมตาอ้าปากเลยถ้าอยากจะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโฆษณากรุงไทยธนาคารกรุงไทยที่หวังเงินกำลังจะหมุนไปยุคนั้นเศรษฐกิจเฟื่องฟูโอ้โหคนดาวคอนโดกันเป็นดอกเห็ดลุงเย็นจำได้ว่าไอ้อาชีพประเภทคอนโดสร้างตรงไหนเอาเงินดาวไว้แล้วไปผ่อนแล้วให้คนเช่าเฟื่องฟูสะพัดมากอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนี่โอ้ราคาบูมกันขึ้นกันตูมตูมตูมชาวบ้านชาวนาชาวไร่เกษตรกรชาวสวนต่างๆผลผลิตรู้จักที่จะทำการผลิตนะครับระบบ primary product หรือว่าระบบผสมภูมิเปลี่ยนแปลงผลผลิตนะครับเรียกว่าเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรนะครับให้เป็น secondary product know-how ต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในชนบทเรียกว่าคนไทยกำลังจะลืมตาอ้าปากครับกำลังจะลุกขึ้นยืนออกวิ่งปรากฏว่ามีตีนที่มองไม่เห็นนะครับถีบให้ล้มลงพอหันไปดูว่าตีนใครวะไอ้ห่ามันใส่ท็อปบูทแต่ดูไปเหลียวไปอีกทีอาจารย์รู้ไหมไอ้ที่มันใส่ท็อปบูทอยู่เนี่ยมันสวมชฎาด้วยมันคืออะไรอ่ะมันก็คือกษัตริย์กับทหารนี่ไงแล้วก็กลุ่มทุนสวามิภักดิ์นี่แหละไอ้ที่มันจะขูดรีดพี่น้องประชาชนเนี่ยมันถีบคนไทยให้ล้มลงถีบลงจนหน้าจมดินยังไม่พอนะพอเอาตีนเหยียบหน้าแล้วตะโกนใส่หน้าว่าไงรู้ไหมอาจารย์ค่ะโอมเพียงปะเพียงปะเพียงปะเพียงค่ะถีบเองลงไปเอาตีนเหยียบหน้าแล้วบอกพอเพียงนี่ไปไอ้พอเพียงนี่ไปถึงนิวยอร์กเลยนะฮะค่ะไปโค่นพอเพียงอยู่ในคลิป UN ก็ยังไปพอเพียงอยู่อย่างนั้นแหละค่ะโอ้โหนะฮะเอาเป็นอยู่อย่างเดียวแล้วครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเรากำลังจะลุกขึ้นวิ่งนะโดนถีบจากข้างหลังด้วยท็อปบูทพอล้มลงไปเนี่ยนะหันไปดูแงะไปได้นิดเดียวเห็นส้นตีนกดคออยู่เหลือบชายตาเห็นอุ้มมันใส่ชดาเดี๋ยวเฮ้ยถีบก้นไทยให้ล้มลงแล้วตะโกนใส่หน้าว่าพอเพียงพอเพียงอมเพียงอมเพียงจงเชื่อพอเพียงนะนี่นะครับจากสนามฟอร์มูล่าวันสู่ทางเกวียนที่ขรุขระพี่น้องคนไทยจะเอากันอย่างนี้เหรอเรากำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่11ของอาเซียนนะครับแต่วันนี้กลายเป็นอะไรจากเสือตัวที่11กลับกลายเป็นเห็บหมาข้างซากหมาที่นอนตายหาขวางถนนอยู่คิดกันเอาเองกันแล้วกันใครเป็นหมาใครเป็นซากหมาตายหาขวางถนนตอนนี้ไอ้คนชั้น16ก็ไม่มีเลอแล้วนะนิ่งเงียบเน่าเหม็นหึ่งไว้แล้วจะไม่แช่เย็นนะคนจะเดินผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไม่ได้มันไม่ให้ข้ามซากหมาไอ้คนที่จะไปนี่เขาก็ไม่ได้กลัวนะแต่เขาเหม็นจนไม่อยากจะเหยียบให้มันเปื้อนล้อรถของเขาสำหรับคนที่มีรถไอ้คนที่ไม่มีรถเนี่ยนะไอ้ที่เป็นรถเนี่ยมีรถก็คือเปรียบประเทศที่เขาเจริญไปแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไอ้ที่เขาเดินเท้าเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็เดินผ่านทางมาข้างๆเขาก็บอกว่าอู้หลบลี่หนีหน้าเหม็นนะอยากจะเอาหมาไปให้พ้นทางแต่ไอ้คนไทยแปลกเว้ยเสือกกอดซากหมาไว้มีกลุ่มอลขาซากหมาแล้วปรับให้ประชาชนคนไทยที่เป็นคนเดินอยู่บนถนนหนทางกลายเป็นเห็ดอยู่ข้างซากหมาตายที่ขวางถนนไอ้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเห็นเขาไม่อยากยุ่งเรื่องหมาแถมมาเป็นหมาเน่าคาถนนแต่เขาทนกลิ่นไม่ไหวแก้กลิ่นก็แย่แล้วใครแล้วเขาจะแย่มือแย่เท้าเข้ามาให้มันสกปรกมือรกใจไม่มีหรอกครับบนแผ่นดินไทยบนถนนหนทางของความเป็นไทยมีแต่คนไทยนี่แหละที่ต้องมาคอยแซะคอยทำความสะอาดถนนกำจัดซากหมานั่นออกไปซะเพราะมันถนนของใครอ่ะมันไม่ใช่ถนนของใครมันถนนของคนไทยทั้งประเทศเส้นทางที่คนไทยทั้งหมดต้องเจอเดินสัญจรไปข้างหน้าข้างหน้าคืออนาคตแต่ดันเสื่อมมีไอ้ตัวจังไรมันนอนตายหาขวางทางเจริญพี่น้องชาวประชาทั้งนั้นไอ้ซากหมาตัวนี้ก็ไม่ใช่หมาอะไรหรอกดูป้ายที่คอมันชื่อไอ้ภูมินะสำคัญที่สุดคือไอ้หมาที่มันเป็นซากตายหาไปอยู่เนี่ยเสือกมีกลุ่มพวกเห็บเหาหมัดปิงที่อารักขาซากหมาเน่าอยู่มันจะลุมเอาประโยชน์โทษผลจากไอ้ซากหมาเน่าตัวนี้สร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนจงรักภักดีต่อไอ้ซากหมาเน่าเจ้าเก่าตัวสุดท้ายแห่งราชวงศ์อับปีที่นอนตายหาขวางถนนให้คนไทยเหม็นกันไปทั้งประเทศอยู่นี่แหละเอาไอ้ระบอบจังไรนี่จะเอายังไงอ่ะถามใจตัวเองอย่างคนไทยจะเอาระบอบจังไรนี่ไว้แล้วให้คนไทยต้องอดตายอดอยากปากแห้งไปกับไอ้เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองระยำอย่างนี้นะ
ก็ทนต่อไปครับแต่ถ้าไม่เอาไว้ต้องเอาระบอบจังไรออกไประบอบนี้ต้องหมดไปเพราะไอ้พวกครอบครัวจังไรไอ้พวกริ้วล้อจังไรทหารจังไรแล้วไอ้พวกคนจังไรทั้งหลายแล้วใครหน้าไหนล่ะที่เขาจะเอามาคอยอาสาจัดการซากหมาถามผมมาเหรอไอ้เทศบาลอย่างหม่อมไม่ใช่แน่ตอนนี้มันอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยนะมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับทุกสีเสื้อทุกหมู่เหล่านะครับที่เราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราเนี่ยให้มันก้าวไปข้างหน้าไอ้อุปสรรคตรงนี้ที่เรียกว่าเปลี่ยนผ่านราชการเนี่ยมันคือเรื่องหมาเน่าตัวเดียวหมาเน่าตัวเดียวจะพาให้มันเหี่ยวกันไปทั้งแผ่นดินแล้วก็ไม่ใช่ล่ะไอ้คนไหนที่อยากจะนั่งดมซากดมศพหมาเน่าก็ช่างหัวมันนะแต่ฉันจะบอกให้ว่าตาเย็นลมป่าเนี่ยก้มหน้าก้มตาและซากหมาให้มันพ้นทางเดินใครไม่ทำกูทำบ้านเมืองของเรานะลุงเย็นยอมเป็นลุงโง่ไม่พูดคุยโตแต่จะย้ายเขาเพราะว่าทำไมเพราะลุงเย็นไม่ย้ายบ้านแน่ยอมเป็นลุงโง่ที่ย้ายเขาเอาครับว่ากันไปนะครับแผ่นดินไทยครับเกิดเป็นคนไทยในแผ่นดินไทยจะเอายังไงกันดีจ้ะเราต้องมาดูสถานการณ์ก่อนจะเอายังไงกันเนี่ยต้องมาดูให้เห็นชัดก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆวันนี้นะท่านผู้ฟังที่เขาลบลักครับเขียนเอาไว้ใต้หมอนนะครับเขียนเอาไว้ได้เลยว่าไอ้บอดเนี่ยมันตายห่าไปแล้วและไอ้คนที่มันคลองลาดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไอ้บอดยอดนักสร้างภาพมันไม่ใช่อีปาวานที่อมเพชรมันไม่ใช่ไอ้เสียเฮียเสมอแล้วก็ไม่ใช่นางสิรินทร์ขาถ่างคนหัวไม่หวีอะไรไม่ล้างก็ไม่รู้แต่ไอ้คนที่มันครองราชสถาปนาตัวเองเป็นราชการที่ 9.1 ตอนนี้นะครับมันก็คือไอ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยำเปรมหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าอีเท่ากาลีอีตุสีตอนอนรอดออยู่บ้านสีเสาอินนี่แหละตัวสำคัญครับแล้วพวกเราเหล่าผู้รักประชาธิปไตยจะเอายังไงเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้ชัดก่อนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรามีหน้าที่แยกมิตรแยกศัตรูให้รู้ชัดว่าใครเป็นใครใครอยู่ข้างไหนทำอะไรมีหน้าที่อย่างไรเราต้องมาดูความตามเนื้อผ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์กันไปตามความเป็นจริงลุงเย็นเห็นว่าไอ้การที่ว่าพี่น้องตีกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวอะไรกับกูและนักสู้ประชาธิปไตยลองคิดตามดูนะครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านมันแย่งเก้าอี้ราชการที่10กันมันแย่งอำนาจกันมันแย่งสมบัติกันมันก็แค่ไอ้เหี้ยตัวผู้กับเหี้ยตัวเมียเนี่ยที่กำลังแย่งตีกันอยู่แต่การจะชนะเนี่ยผลที่ได้มาคือเราได้เหี้ยมาเหมือนกันนะครับแล้วเราจะปล่อยให้เหี้ยเนี่ยมาปกครองเราต่อไปล่ะต้องถามใจตัวเองในมุมมองของทหารนะหันมามองฝากทหารกัดกันแย่งอำนาจมันแย่งผลประโยชน์กันนั่นมันเป็นเรื่องของหมาแย่งกระดูกไอ้ตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปไอ้สิ่งที่เราประชาธิปไตยได้มานั่นก็คือหมาหิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะทั้งเหี้ยหาและหมาหิวที่มันพากันหิ้วเอาประเทศชาติและประชาชนคนไทยไปแดกกำลังจอมจมลงเหวอยู่เนี่ยนะเราต้องมานั่งดูกันสิว่ามันแดกกันยังไงแล้วเราจะทำยังไงไอ้ภาษีที่มันจ่ายกันอยู่ทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนั่นนะทรัพยากรธรรมชาติผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นของคนไทยเนี่ยไอ้พวกเหี้ยหาหมาหิวเนี่ยมันรวมหัวกันปนไปนะครับรวมถึงไอ้ลิ้วล้อมันด้วยมันกำลังช่อฉนเอาผลประโยชน์บนพื้นฐานของภาษีพี่น้องประชาชนที่เป็นคนจ่ายเขาจ่ายภาษีไปเพื่อที่ไทยรัฐบาลเนี่ยที่มาจากประชาชนเป็นคนเลือกเข้าไปบริหารแล้วก็เอาไอ้เงินภาษีเนี่ยไปทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วตกกลับมายังพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในรูปแบบสวัสดิการต่างๆก็ดีในรูปแบบสาธารณูปโภคก็ดีนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตสิทธิการรักษาพยาบาลมาตรฐานการดำรงชีวิตตลอดจนถึงคุณภาพการศึกษาของเยาวชนคนไทยแต่ไอ้ทหารหมาและพวกเหี้ยหาศักดินาเนี่ยเสือกมาขโมยไปปล้นจากคนไทยไปทุกคนครับปล้นภาษีพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยระบบโจรในคาบราชาธิปไตยแบบร่วมใจกันแดกคือทั้งเหี้ยหาและหมาหิวร่วมใจกันแดกหมดไอ้พวกเจ้าศักดินาเหี้ยหาและทหารหมาหิวริ้วล้อมันช่อชนปนชาติยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของมันเพราะว่าถ้าใครไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของมันแต่ดันซวยทีเราคนไทยเราจะเอากันยังไงถามไหมเรามาถามใจตัวเองไหมว่าอาจารย์ว่าทหารโกงไหมทหารปนชาติไหมถามพี่น้องผู้ฟังทางบ้านที่ฟังไลฟ์อยู่เนี่ยเฟซไลฟ์เนี่ย
ค่ะลองไต่ตรองดูสิครับว่าไอโครงการราชพัฒน์นี่โกงไหมค่ะทั้งข้อมูลที่มันออกมานะคะก็มีความชัดเจนนะคะคุณลุงแล้วก็ระบบอะไรก็ตามนะคะที่ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็กีดกันไม่ให้ถูกตรวจสอบนี่มันยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยนะคะว่ามันมีการมีนอกมีในมีทุกทีแน่นอนค่ะโครงการราชพัฒน์เนี่ยนะครับหลากมาชักเนี่ยอุดมเดชเป็นคนบอกเองนะไม่ได้มีหัวคิวไม่มีหัวคิวมีแต่ส่วนต่างโอ้ท่านจะเห็นบอบตบมาไม่มีใครโง่ตะวิเยียนี่เลยไอ้ตายไอ้แกมบุ๋มหายหัวไปไหนแล้วจะไปเป็นประธานสบตภาคใต้เดี๋ยวก็โดนยิงตายหาอยู่3จังหวัดชายแดนน่ะหรอกอันนี้ไม่ได้นั่นนะไม่ได้จะไปคิดจะทำอะไรนะแต่มองตามเนื้อผ้ารับรองลงบ่อยๆแต่ตายหาแน่โครงการราชพัฒน์เนี่ยนะครับถามที่ว่าทำไมโกงไอ้สุชาติไปไหนคนตีสุชาติผมใหม่นะไอ้พันเอกขจาชาติบุญดีไอ้โจไปไหนไอ้สองโกนี่หายหัวไปไหนถ้าไม่โกงแล้วมันโดนออกจากราชการทำไมมือขวามือซ้ายตัวตบทรัพย์ของอุดมเดชหายไปไหนแล้วตบทรัพย์ให้ใครขจาชาติบุญดีนี่นะเป็นหลานของพลตำรวจเอกมงคลกมลบุตรเพื่อนรักของสุรยุทธ์จุลานนท์เขาฝากฝังกันมาผ่านบ้านสี่สาวฝังตัวเข้าไปอยู่กับทัพภาค3ทัพภาค3สมัยนั้นใครคุมกับปีชาจันโอชาไงเดี๋ยวเรื่องปีชาคอนสตรัคชั่นเนี่ยผ่านลูกชาย2คนนี่เดี๋ยวมีตอนท้ายนะมองดูดีๆครับท่านถูกฟังที่เขาลบลักผลประโยชน์เนี่ยมันถูกชักกันมาเป็นทอดๆพันกันอีลงตรงนังทั้งฝ่าย4เสาแล้วก็กลุ่ม3ปอราชพักนี่คือการสหบาทาเหี้ยหาลุงหากันแดกทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องรายละเอียดลงเย็นไม่ไปพูดถึงก็ไปพูดไปฟังเอาคลิปเก่าๆก็แล้วกันนะเรื่องเรือเหาะเป็นไงครับลำละ450ล้านแม่งบินไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวลองถามดูสิว่าใครกล้าขึ้นมั่งในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมึงเอาเรือเหาะไปส่องตรวจการอยู่เหนือเทือกเขาบูโดเนี่ยนะบอกได้เลยแม่งเป้าบินดีๆนี่เองใครอยากขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวเอาคนแรกเลยเอาไอ้นี่แหละป้อมมึงเป็นคนหัวโจกในการที่จะซื้อไม่เหรอเอามึงก็ขึ้นไปเด้มึงไม่ขึ้นมึงส่งไอ้ปริ้นลูกน้องมึงขึ้นก็ได้แล้วยังมาไอ้ไม้ส่องผี GT 200นั่นน่ะของอีหมอปอนทิพย์เนี่ยอีหมอผีพุดเดิ้ลเนี่ยทำไมเรียกไม้ส่องผีคือใครเอา GT 200ไปตรวจระเบิดรับรองแม่งได้เป็นผีแน่นอนครับไอ้คนไหนที่การันตีรับรองว่า GT 200ทำงานได้ในอังกฤษเขายึดคืนหมดแล้วแถมยังถูกจับขึ้นศาลที่ปากสาติดคุกแล้วและพิจารณาออกมาแล้วว่าไอ้เทคโนโลยีในการที่จะใช้ GT 200กู้ระเบิดหรือตรวจสอบระเบิดที่ฝังอยู่ในดินเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องแหกตาครับมีแต่รัฐบาลไทยนี่แหละไม่ได้ค่าเสียหายจะยังเสียค่าโง่อีกหลายร้อยล้านนะครับเรื่องไอ้ไม้สองผี GT 200ไปถามอีหมอพุดเดิ้ลนะเรื่องรถหุ้มเกาะยูเครนถามพี่ป้อมแห่งบุรพาพยัคฆ์ที่เป็นไงมึงไปซื้อรถเซ็กันแฮนด์ของที่เขาลบทิ้งจากยูเครนแล้วเนี่ยแถมว่าเป็นหุ้มเกาะยังไงอ่ะประตูเป็นผ้าใบกูถามที่รถหุ้มเกาะหาอะไรประตูผ้าใบสเปคมึงอะแค่กันระเบิดที่ท้องแค่นั้นเองนะกระจกแม่งเอามาเปลี่ยนใหม่หมดนะอยู่นครปฐมนี่เองเรามาพ่นสีใหม่ไม่อยากจะพูดนะมันพักพวกกันทั้งนั้นเกินฝูงกันทั้งนั้นที่เอามาย้อมแมวเนี่ยรู้หรอกรู้รายละเอียดตื้นลึกหนาบางดีเลยบอกไปให้ก็ได้มันโครงการเดียวกันกับไอ้รถเรือดับเพลิงสไตเออร์ของอภิรักษ์โกสโยธินมันมาจากคำสั่งออเดอร์การคือหัวหน้าที่คุมภาคประชาธิปัตย์และคุมทหารอีกทีนึงไงเรื่องรถคุมเกาะยูเครนเนี่ยนะมันสเปคเดียวกับรถดับเพลิงเรือดับเพลิงไปตามลือข้อมูลเก่าๆดูกันครับงบประมาณกลาโหมที่พุ่งสูงขึ้นปีนี้เป็น 217,000 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4,000 ล้านในขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังดิ่งชิบหายหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดในรอบระยะเวลา9ปีอัตราการเป็นหนี้ของประชาชนคนไทยเพิ่มขึ้น 20% แต่แม่งเพิ่มงบทหารแปลว่าอะไรนี่ไม่รวมเรื่องไอ้กระบวนการซื้ออาวุธเก่านะเอาของเก่ามาย้อมแมวแล้วขายแพงกว่าของใหม่หลายเท่าตัวเนี่ยเป็นที่รู้กันหมดนะครับทั้งในอเมริกาในยุโรปในสแกนดิเนเวียกิ๊บพงกิ๊บเพนเป็นไงถามที่พลเอกพลอากาศเอกชลิตทุกผาสุกตอนนี้เขาใส่ปลอกคอคุ้มกะลาหัวขึ้นมาเป็นองคมนตรีแล้วนี่เขาทำประโยชน์ให้เขาได้เยอะใจผมเป็นกิ๊บเพนการขึ้นเงินเดือนทหารการเพิ่มสวัสดิการทหารจะเสือกตัดลดสวัสดิการประชาชนนะพูดง่ายๆทหารรวยขึ้นสวัสดิการลับตกอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียว
เรามาดูกันเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังเห็นในFacebook ของวาสนานาน่วมไหมเขียนพูดอวดว่าโอ้โหไม่เคยกินข้าวแกงราคา10กว่าบาทในสวัสดิการกองทัพบกอลังการหรูหราเอารูปมาลงถามว่าสวัสดิการเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าแล้วคุณตอบสนองให้กับประชาชนคนในชาติได้ทักเทียมกันไหมคุณเก็บภาษีเข้าไปคุณไปกินดีอยู่ดีในราคาถูกเลี้ยงครอบครัวทหารสวัสดิการทหารและไอประชาชนดินคนจ่ายภาษีเลี้ยงดูคุณน่ะอยู่ตรงไหนอ่ะเอาไว้เป็นเป้าซ้อมที่เคลื่อนที่ได้เหรอมึงเอาไว้เป็นเป้าซ้อมสไนเปอร์เหรอสิ่งเหล่านี้ไอความอยุติธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันถึงได้มีวันนี้ไงเอาครับอาจารย์ครับมาถึงเรื่องนี้แล้วมาเรื่องจักๆวงๆแล้วนะอาจารย์ไอ้ประเด็นยอดฮิตติดอันดับกระชากเรตติ้งพอจะนึกออกไหมเรื่องอะไรค่ะมาแล้วเด็กพระนางเจ้าอะไรนะโอ้ใช่ครับโอ้โหอาจารย์นี่อินเทนนะว่าในเรื่องจักๆวงๆล่าสุดเลยอาจารย์เรื่องของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชามหาราชินีเอ้ยไม่ใช่ครับต้องเป็นมหาเทวีนะเป็นมหาราชินีไม่ได้นะเทวีเท่านั้นก็ไม่ใช่หมายอย่างหนึ่งไอ้มหาราชินีเนี่ยมันต้องจองเอาไว้อีไผ่ก็จองแล้วอีไผ่จังไรเลดี้เนี่ยค่ะทายสิว่าใครเดี๋ยวก็รู้เอามาตำแหน่งเต็มๆของพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชามหาเทวีในพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าติ๊กปีชาจันโอชาเจ้าพญาสุรศรีหนาถราชเดชากรมพระวังหน้าเมาจนหมาไม่แดกนี่นะเป็นวังหน้าเลยนะเพราะอะไรอันนี้เขาเป็นกรมพระราชวังบวรวังหน้าเพราะเป็นน้องชายของไอ้ตู่ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วไอ้ตำแหน่งมหาเทวีของพระองค์เจ้าผ่องพังเนี่ยมันต้องแค่มหาเทวีเป็นมหาราชินีไม่ได้เพราะตำแหน่งนี้อีไฝจังไรเลดี้อีจองไว้แล้วนะชื่อเต็มๆของอีไฝเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระนางเจ้านางน้องนราพรจันทร์โอชาบรมมหาราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดอบุรพาพยัคฆ์หน้าหอประยุทธ์จันทร์โอชามหากษัตริย์ราชเจ้า เรามาดูเลยครับนี่คือเรื่องคราวๆของราชวงศ์ใหม่ ที่เราก็เรียกกันว่าราชวงศ์จันทร์โอชานะครับ อาจารย์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักยังจำเรื่องเงินฝากมหาปลัยในกองทัพภาค3ได้ไหมค่ะ ไอ้ติ๊กเนี่ยไอ้ปีชาจันทร์โอชาขี้เมาแห่งกองทัพภาคที่3เนี่ยนะมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับแจ้งปปช.หลังจากที่เขามารับตำแหน่งเนี่ยรวม126ล้านแล้วหาที่มาที่ไปไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องไปลำบากเสียเจริญไงครับเจริญสิริวัฒนภักดีไม่ใช่เจริญจะไปลำบากซีทีธนินทร์เจริญวนนท์ซื้อที่ดินที่บางบอนนะครับเลยกลายมาเป็นที่มาของเงินร้อยกว่าล้านในบัญชีของปีชาจันทร์โอชาซีทีก็ช่วยซื้อเอาไว้500กว่าล้านจริงๆมันไม่ใช่ค่าอะไรมันค่ารัฐประหารนี่แหละที่ไอ้ประยุทธ์ทำนี่คือเรื่องเงินฝากมหาปลัยแห่งทัพภาค3ถัดมาเจอเรื่องงบประมาณกองทัพเข้าบัญชีเมียครับเข้าบัญชีพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชานี่แหละ46,995,296 บาทลุงเย็นมีตัวเลขที่ชัดเจนแม่นยำเป๊ะๆแล้วไอ้ปปช.อยู่ไหนอะสปง.อยู่ไหนถามว่ามึงอมระเบิดอยู่เหรอถึงไม่กล้าปิดปากเห่าไอ้ที่มันอมเงินกองทัพเข้าบัญชีเมียเนี่ยมันเหี้ยล้วนจังไรล้วนๆพวกมึงไปซุกหัวกันอยู่ที่ไหนปปช.สตง.ถามหน่อยดิอีเป็ดไปไหนนี่ไม่รวมเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสถาปนาพระราชโอรสเป็นร้อยตีได้เงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนแบบไม่ต้องสอบก็คือร้อยตีประพัดก็ไม่ใช่สิต้องเป็นพระโอรสปฏิพัฒน์จันโอชานะครับจบนิเทศเกรดแบบหมาไม่มองนะครับแต่ว่าสามารถเข้าเป็นร้อยตีได้แบบไม่ต้องสอบผ่านขบวนการเส้นใหญ่ของราชวงศ์ใหม่จันโอชานี่แหละถัดมาครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณกว่า200ล้านนะครับผ่านบริษัทคอนเทนโพลารีของนายปฐมพลจันโอชาลูกคนโตของพลเอกปีชาจันโอชาไอ้คำว่าคอนเทนโพลารีเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะอาจารย์ลูกเย็นก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยค่ะแปลว่าร่วมสมัยค่ะร่วมสมัยร่วมยุคใช่ไหมโอ้ใช่เลยนะเนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยมันสอดคล้องกันไหมอาจารย์ค่ะชื่อบริษัทเนี่ยเพราะว่าอยู่ในยุคที่อำนาจเฟื่องฟูอยู่ในมือของราชวงศ์จันโอชานะพ่อกูชื่อปีชาลุงกูชื่อประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องรีบยัดหาเข้าไปสินะครับ
บริษัทคอนเทมโพราลีก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยทุนจดทะเบียนเล็กน้อยจิ๊บจ้อยนะครับมีหุ้นส่วนถือกัน3คนคือนายปฐมพลจันทร์โอชานะครับแล้วก็เมียจิเกียรติเลยเปิดมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ลุงเย็นก็อยู่ไกลนะไปก็ไม่ได้เสียปั๊กเอาเดี๋ยวไปหาอันกันแล้วกันนะสำนักข่าวอิสลามมันตีแผ่มาหมดอีเต็มแห่งบ้านสี่สาวมันมีคำสั่งออกมาให้เชื่อไอ้ติ๊กก่อนรอไอ้ติ๊กขี้เมาก่อนเดี๋ยวค่อยกระเถิบไปที่ไอ้ตูนะไอ้เรื่องการที่พระนางเจ้าผ่องพังจังโอชาถูกลุมกินโต๊ะแดกเนี่ยนะมันมาจากไหนครับมันมาจากสำนักข่าวอิสลามตัวเปิดงานจากอีป๋าอีเท่าดอกุดอีตุ๊ดสี่ตอนอนรอดออยู่บ้านสี่สาวนี่แหละต้องไหวพระนางเจ้าผ่องพังเนี่ยนะมันไปทำอะไรจ้ารู้ไหมมันไปหาแดกแบบซิ่งแหลกแหกโค้งอ่ะไปหาแดกแบบแหกโค้งคือเสือกไปผสมโลงโครงการเจ้าครับไอโครงการของเจ้าที่สี่สาวก็มีโคต้าอยู่เนี่ยนะอย่างไอเรื่องโครงการสุวรรณภูมิเฟส2เรื่องรถไฟส่วนต่อขยายเรื่องโครงการร่วมทุนกับจีนนะโครงการไอเซาเทิร์นซีบอร์ดอีสเวสคอริดอร์ที่นี่เขาไปยุ่งวุ่นวายหมดแดกมูมามสวะปามคานโต๊ะก็เลยโดนโต๊ะเขาให้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับที่มาที่ไปของการลุมกระทืบพระนางเจ้าผ่องพังจังโอชาเนี่ยมาจากคำสั่งของอีเท่ากาลีอีตุ๊ดสี่ตอนนอนรอดออยู่ที่บ้านสี่เสาที่นี่แหละครับที่สั่งฟันปูครับสั่งฟันนายกปูให้เป็นปูหนึ่งเนี่ยนะครับภายในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันไอ้โทษฐานที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวนาและเกษตรกรจนเกินขอบเขตที่กำหนดก็เลยมีคำสั่งลงมาให้ยึดทรัพย์จับเอาเงินเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนศักดินาหมาไม่แดกเพราะไม่เคยแจกแม้แต่หมาทุกบาททุกสตังค์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยนางศิรินทร นอนขาทางตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ศักดินาคือผู้จัดการผลประโยชน์ของกลุ่มกษัตริย์กระโดดเข้ามาฟาดงบประมาณเองนะครับนี่ถือเป็นมิติใหม่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักหลังจากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ไอ้บอร์ดยอดสร้างภาพมันครองราชเป็นรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์อัปรีชาวบ้านเขารู้ไตรู้ไส้รู้ภูมิหมดแล้วว่าไอ้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของไอ้พ่อบอดยอดตอแหลเนี่ยนะมันเป็นแค่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อชาวบ้านเขาเบื่อเขาเซ็งและตอนนี้ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปแล้วแนวทางในการหาแดกมันต้องเปลี่ยนจากโครงการหลวงโครงการพระราชดำริมาเป็นโครงการลิจจะแดกทั้งหลายของไอ้บอดเนี่ยมันพังผ้าไปหมดแล้ว 6,000 กว่าโครงการจับต้องไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากำไรไม่เคยเจอคือแม่งตั้งโครงการมาเพื่อแดกงบประมาณภาษีอย่างเดียววันนี้เนี่ยนางศิรินทร์เลยต้องขอออกเดี่ยวนะไม่ใช่เดี่ยวโนตอุดมนะแต่เป็นเดี่ยวแดกตอนนี้ออกมาหาแดกกับรัฐบาลโจรประยุทธ์นี่เป็นปฐมฤกษ์ศักราชใหม่ของการเมืองการปกครองในประเทศไทยเลยนะครับคือเจ้าทหารแล้วก็คุณสวามิภักดิ์ลงมาแดกด่วนจานเดียวกันงานนี้ก็มันพยาขาดิเป็นบุฟเฟ่แบบใครแดกก่อนได้ก่อนนะรถฐานันดรลงมานอนคอยแดกว่าประมาณภาษีในชามข้าวหมาที่เคยเลี้ยงแต่ก่อนเคยโยนให้ทหารโยนให้ประชาธิปัตย์โยนให้นักการเมืองนะโยนให้อิทธิพลต่างๆลุมแดกวันนี้เจ้าลงมาแดกกับหมานะเราคิดเอาเองแล้วกันครับท่านผู้ฟังครับอันนี้อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ได้ว่ามันเริ่มมีจิตสำนึกแล้วไม่รู้ว่ามีจิตสำนึกหรือว่ามันอดจนทนไม่ไหวต้องมาแย่งหมาที่มันเลี้ยงไว้แดกมันอาจจะมีจิตสำนึกก็ได้ว่าเห็นคุณค่าคนจะต้องเท่ากับคนก็เลยกระโจนลงมาร่วมแดกกับริ้วล้อถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณลุงคะตรงนี้ช่วยขยายความนิดนึงได้มั้ยคะไม่ค่อยเข้าใจค่ะได้ครับยังไงนะคะตรงไหนครับค่ะไอ้เรื่องที่ว่าทางกษัตริย์นี่เขาอ๋อมาร่วมเรื่องพระนางเจ้าพระนางเจ้าของพังจังโอชาเนี่ยนะครับอาจารย์อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าที่ว่าพูดถึงศิรินทร์เมื่อกี้ศิรินทร์ครับใช่ครับเพราะว่าโคต้างบประมาณที่มีการจัดการเอาไว้เนี่ยนะครับศิรินทร์เข้ามาคุมเรื่องการขยายสุวรรณภูมิเฟส2โครงการ East West Corridor นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผันตัวเองจากเดิมทีเขาอยู่ในกระบวนการลอยอยู่บนฟ้ามีพระราชบิดาเป็นผู้หาแดกกับโครงการหลวง 6,000 กว่าโครงการวางกำลังอำนาจไม่ว่ากลุ่มทุนสวามิภักดิ์จะต้องส่งเท่าไหร่มันเป็นระบบเส้นสายส่งขึ้นไปตามระบบสวยภาษีอากรที่เจ้าเนี่ยเป็นคนกำหนดขึ้นมาให้กับอิทธิพลที่จะลงไปสูบกินวันนี้ทหารมันตีตื้นเรื่องอำนาจขึ้นมาไงแล้วตัวกษัตริย์จริงไม่มีแล้วไง
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไอตัวจิรายุอิสลามกูลถูกปลดออกไปแล้วฝ้าชายจะเข้ามาคุมส่วนหนึ่งคุมกับบริหารไม่ได้งบประมาณต่างๆที่เคยอยู่ในกระบวนการของภูมิพลมันล่มสลายหมดแล้วครับวันนี้เลยต้องกระโดดลงมาหาแดกผ่านตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งมันเป็นอะไรฮะของที่ของตอนนี้สิรินธรเหรอครับสิรินธรเนี่ยเป็นคือเขาไม่มีตำแหน่งชัดเจนถาวรแต่เป็นที่รู้กันว่าวันนี้เขามาเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ในสถาบันของส่วนพระมหากษัตริย์ขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะฟัดกันยังไงเนี่ยนะไอ้เสียมันหาเงินไม่เป็นตลอดชีวิตแม่งไถแต่ทักษิณแม่งแดกเงินชาวบ้านก็ต้องนั่นแต่ก่อนแม่งเรียกป้ากำพลเป็นพ่อไอ้เหี้ยกำพลตัวค้าปิ่นนี่แหละเจ้าของไทยรัฐนี่แหละนี่คุณเล่าเรื่องไปสิค่ะมันก็มีเรื่องน่าสนใจนะคะพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยปีนี้เนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องของงบประมาณนะคะที่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีการแยกเลยว่างบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะปีที่แล้ว 18,919 ล้านกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยนะคะเขาเอาไปรวมเป็นกองเดียวกันกับงานด้านความยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะรู้สึกว่าจะ200,000ล้านหรือยังไงเนี่ยนะคะซึ่งเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเลยว่าเป็นของเอาไปให้ของกษัตริย์เนี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลยน่าสนใจพอคุณลุงพูดมาประเด็นนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพค่ะเริ่มเห็นภาพนะคะว่าค่ะท็อปบูธจับชดานี่นะคะที่จะต้องจัดความสัมพันธ์กันใหม่แล้วนะคะจะแบ่งกันกินยังไงใช่ไหมคะคุณลุงมาอยู่คู่กันแล้วครับใช่ครับอ๋อค่ะ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 วันนี้เนี่ยพี่น้องต้องไปดูประเด็นนี้แล้วล่ะต้องไปดูนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไกลตัวแล้วก็เลิกแบ่งกันเงินเราทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเอาไปแบ่งกันเนี่ยนะใช่ครับมันก็ไม่ได้เห็นหัวอะไรเราหรอกเออค่ะสีเหลืองสีแดงเนี่ยเข้าเซเว่นกับปิ้งปองแล้วน้องขี่ซาลาเปาไหมคะ 7% กินไปแล้วแล้วกำลังจะมีนโยบายขึ้นเป็น 10% นะครับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเพราะนั้นคนไทยต้องถามตัวเองว่าเอาไงกันต่อจะนอนรออยู่อย่างนี้หรือว่าจะลุกขึ้นสู้นะถ้าสู้ต้องสู้ยังไงเดี๋ยวเรามาไล่กันไปครับเราถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้จะเอายังไงเรามาดูกันครับหัวข้อเมื่อกี้ลุงเย็นถึงไหนแล้วนะอาจารย์ลืมเลยไปถึงไหนแล้ววะโอ้มาดีแล้วนึกออกแล้วค่ะไปขัดลุงเย็นซะเรื่องนั้นแล้วเรื่องลุงแดกกันแล้วนะจ่ามาทหารลงมาแดกการเดียวกันแล้วลงมากินฮะกินข้าวกินชามข้าวหมาแล้วเอาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่เขาลบลักครับถ้าถามว่าทหารเนี่ยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วท่านยังจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมนะลองดูนะเรื่องปลส. 860,000 ล้านนะโครงการไทยเข้มแข็งเป็นยังไงนะครับประกันราคาข้าวสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับประกันราคาข้าวดีโอ้ฟังดูนโยบายดีมากเลยแล้วใครเป็นคนไปซื้อกดราคาจากชาวนาราคาถูกๆแล้วเอาไปขายให้กับรัฐแพงๆใช่หมอว่าลงไหมใช่เทือกไหมใช่คนพรรคประชาธิปัตย์ไหมนโยบายการแก้ปัญหาประกันราคาข้าวมันจนถึงมาต้องเลือกเป็นจำนำข้าวไหมครับเพราะว่าเรารู้เราตัดคนกลางออกไปแล้วให้เกษตรกรเนี่ยจำนำข้าวกับรัฐบาลโดยตรงและโรงสีที่ขึ้นกับรัฐบาลเราสามารถควบคุมปริมาณข้าวสต๊อกนะครับแล้วก็เงินน่ะให้มันถึงมือกับเกษตรกรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือความแตกต่างกันระหว่างประกันราคาข้าวกับการจำนำข้าวไว้ครับผลมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลุ่มศักดินาก็ทนไม่ได้อีกเหมือนเดิมกดหัวลงไปนะแล้ววันนี้กำลังจะเล่นงานคนที่ทำเรื่องโครงการประกันโครงการจำนำข้าวท่านผู้ฟังยังจำปลากระป๋องเน่าได้ไหมครับแล้วก็ไอ้ตอที่เราปลูกตำลึงกับฟักทองพันอยู่ข้างทางรถไฟเนี่ยแถวดอนเมืองไอ้โฮปเวลยังจำได้ไหมครับการโกงโรงพัก360แห่งที่เหลือแต่ตอการทุจริตพลุพันกระทรวงศึกษาการทุจริตอุปกรณ์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขถนนปลอดฝุ่นนะครับแล้วก็ที่แม่ไอ้อัธวิชสุวรรณภักดีสสประชาธิปัตย์โกงเงินธนาคารไปพันกว่าล้านเป็นพันๆล้านไม่ใช่พันกว่าล้านเกือบ 3,000 ล้านเรื่องโครงการ GT 200นะครับรถทุ่มเกาะยูเครนเรือเหาะเรือเหี้ยนะครับจนถึงไอ้อภิสิทธิ์หนีทหารปิดสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองบุกยึดทำเนียบทำนาในหน้าทำเนียบเปลี่ยนทำเนียบรัฐบาลให้เป็นซ่องเผาโรงพักเขาใหญ่เตียงเขาสอยดาวเขาแพงสปกภูเก็ตพังงานะจนถึงแก๊งกวยมรณะของพุทธอิสระหมาข้างถนนแห่งแจ้งวัฒนะตลอดจนการเลือกตั้งสกปรกที่มีแก๊งโจรขวางการเลือกตั้งทางประชาธิปไตยถามพี่น้องคนไทยลืมเรื่องเหล่านี้หรือยัง
ท่านลืมเรื่องเหล่านี้หรือยังครับถ้าท่านไม่ลืมท่านก็คงจะนึกออกว่าในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นเหยื่อของใครกลุ่มทุนศักดินากลุ่มกษัตริย์กลุ่มทหารกลุ่มทุนสวามิภักดิ์ใช่หรือไม่แล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปอ่ะลุงเย็นบอกได้เลยนะวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันมีอยู่2อย่างเท่านั้นคือยอมกับสู้ถ้ายอมแพ้ก็จบข่าวนะไม่มีอะไรถ้ายอมแพ้ก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งฟังลุงเย็นต่อนะก็ไปนอนรอการเล่นเล่นตุ๊กตาอยู่บ้านไปก็แล้วกันทุกวันศุกร์ก็มีคนก็มาแจกความสุขฟรีนะจากท่านผู้นำคอยส่งความสุขให้ทุกวันศุกร์ถ้าท่านอยากจะรออยากจะยอมท่านก็ไปนอนรอความสุขที่เขาหยิบยื่นให้โดยรัฐบาลเผด็จการทหารแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รอเนี่ยท่านจะไอ้ท่านไม่ยอมท่านจะสู้ยังไงเราต้องมานั่งคิดกันครับว่าวันนี้คนไทยต้องไม่แบ่งสีไม่แบ่งพวกเพราะเราทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยนั้นถูกทำร้ายเหมือนกันหมดนะครับท่านดูสิครับว่าอยู่ฝั่งเจ้าวันนี้ไอ้ลิ้มเป็นยังไงหมอหยองเป็นยังไงนะครับไอ้เฮงเป็นยังไงนะไอ้แจ็คเป็นยังไงนี่รับใช้เบื้องพยุคลบาทตรงนี้แหละครับที่มันทำให้คนไทยเนี่ยเกิดคำถามสงสัยขึ้นมาในหัวว่าไอ้ตกลงนี่แม่งพวกเจ้าเองเนี่ยมันยังเอาตัวไม่รอดเลยเหรอไปรับใช้มันใกล้ชิดอย่างนั้นเป็น10ปีมันยังฆ่าทิ้งเอาง่ายๆเจ้ามันไม่เอาใครครับจะบอกให้เลยว่ามันเอาเฉพาะคนที่เกิดประโยชน์กับมันในช่วงระยะเวลานั้นๆเท่านั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่รับใช้มันยังไงถ้าหมดประโยชน์แล้วเนี่ยมันเอาตายหมดครับมันไม่เก็บมันไม่เลี้ยงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยมีอยู่2สถานภาพ1คือถ้าคุณยอมก็ยอมเป็นไพ่ทาสต่อไปแต่ถ้าจะสู้เนี่ยต้องลุกขึ้นสู้แล้วสู้ยังไงนะวันนี้เนี่ยนะมันจะแบ่งพวกกันยังไงจะตีกันยังไงไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เห็นเราอยู่ในสายตาท่องเอาไว้ครับพี่น้องที่เคารพรักไอ้ความหวังว่าใครขึ้นมาแล้วมันจะช่วยประชาชนมันไม่มีหรอกครับมันเป็นฝันกลางวันนะครับเป็นฝันกลางแดดเราต้องทำให้ฝากฝังของประชาชนเนี่ยนะปลดแอกให้ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะปลดแอกเราได้นอกจากพวกเราด้วยกันเองเท่านั้นครับพี่น้องครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าพี่น้องฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะเหี้ยตัวผู้เหี้ยตัวเมียจะตีกันยังไงเนี่ยมันไม่มีส่วนดีกับประชาธิปไตยแล้วก็ฟ้าชายกับอีเปนเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันแตกแยกมันคุยกันได้บนฐานของผลประโยชน์มันรู้อยู่รู้แดกมันอยู่คนแบบร่วมกันแดกได้ผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยมันแบ่งปันกันได้นะครับเพราะมันรู้ว่าถ้ามันหักกันเนี่ยมันเจ็บตายทั้งคู่มันเปลี่ยนสถานภาพตัวเองพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนคือฝ้าชายเนี่ยมีอำนาจนะมีลักษณะเป็นหุ่นเชิดให้กับอีเปนคือกลุ่มสถาบันทหารสองส่วนนี้รวมตัวกันได้ไม่ประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์อดีตมันมีมาแล้วเหมือนสมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือมีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไอ้สบานพระปิ่นเกล้าที่เราข้ามกันโคมๆอยู่เนี่ยเคยสงสัยไหมพระปิ่นเกล้านี่มันใครวะมันเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่แต่โอ้โหทำไมมันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในยุคนั้นเนี่ยนะไทยก็มีกษัตริย์สององค์คือพระจอมเกล้าหรือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสองคนนี้เป็นกษัตริย์ใช้คำว่าเจ้าอยู่หัวทั้งคู่สถานการณ์ก็เหมือนกันในเวลานั้นคือราชวงศ์อ่อนแอแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็กลืนกินเอาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าถูกขจัดให้พ้นไปจากทางเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้การสีฟ้าชายกับเปรมจะเจรจาตกลงกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเป็นร้อยปีแต่ไอ้ฟ้าชายขึ้นพวกประชาธิปไตยลำบากกว่าเดิมนะครับจะบอกให้ถ้าถามว่าเราจะลุกขึ้นสู้จะสู้ยังไงก็ว่ากันไปสิครับลุกขึ้นสู้เนี่ยเริ่มต้นยังไงอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะเราต้องสู้โดยหลักการนะครับคือเราต้องรู้เขาเมื่อรู้เขาแล้วเรารู้เรารู้เราแล้วเราก็ต้องเริ่มประหยัดมีวินัยนะครับไม่สนับสนุนกลุ่มทุนที่ฆ่าประชาชนทุกๆอย่างรู้ประวัติศาสตร์ใครเป็นใครยังไงและแยกมิตรแยกศัตรูได้เริ่มประหยัดไม่ใช้เงินนะเราใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เริ่มจากตัวเราแต่ต้องทำกันอย่างพร้อมเพียงกันคือมีวินัยในการใช้เงินไม่สนับสนุนทุนทุกอย่างที่เข็นฆ่าประชาชนหลังจากนั้นมาวิวัฒนาการไปสู่ขบวนการหลีกเลี่ยงภาษีการส่งเงินให้รัฐบาลโจรปล้นใจเนี่ยต้องส่งให้น้อยที่สุดใช้วิธีการไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคือไม่จ่ายภาษีผัดผ่อนยืดหย่อนการจ่ายภาษีไปให้นานที่สุดถึงขั้นที่ว่าจะจ่ายเฉพาะ
ดอกเบี้ยเท่านั้นนะในภาคชนบทหากว่าเราจะลุกขึ้นสู้พูดกันแบบเป็นลูกประธรรมจับต้องได้เนี่ยภาคชนบทต้องทำยังไงเราต้องย้อนกลับไปสู่กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเพราะว่ามันชอบมากอกหูเราตลอดระยะเวลา20ปีผ่านมาว่ามีแต่คำว่าพอเพียงเพราะฉะนั้นเราต้องพอเพียงจริงๆกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนในภาคชนบทใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้ระบบบาร์เตอร์เทรดไม่ต้องใช้เงินแล้วอย่าสนับสนุนกลุ่มทุนพ่อค้าศักดินาสวามิภักดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านครับอยากจะรู้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงกระบวนการในการปฏิบัติผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะก็แนะนำหนังสือเล่มหนึ่งน่าอ่านมากชื่อว่าวอลเดนนะครับคนเขียนคือเฮนรี่เดวิดทอโลให้ไปหามาอ่านครับพี่น้องที่อยู่ในภาคชนบทจะเข้าใจว่าขบวนการอยู่อย่างพอเพียงที่แท้จริงนั้นอยู่อย่างไรไปเอาหนังสือเรื่องวอลเดนมาอ่านนะครับอันนี้วิธีการปฏิบัติง่ายๆในภาคชนบทส่วนภาคเมืองทำยังไงครับอยู่ในภาคเมืองเนี่ยเราต้องหัดทำทุกอย่างให้น้อยลงลดสเกลนะ small is beautiful คือเล็กๆแต่สวยงามต้องกินให้น้อยลงใช้ให้น้อยลงนะกินน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานลดการกินข้าวนอกบ้านลงได้ไหมไอ้ที่เคยเที่ยวสังสรรค์กันทุกเย็นเนี่ยจะต้องลดลงละไม่มีละหันมาแชร์พาหนะร่วมกันหาเพื่อนร่วมงานร่วมทางบ้านอยู่ทางเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันแชร์ค่าน้ำมันนะเปิดคลิปแม่งฟังไปทุกวันคลิปวิทยากรเรามากมายหลายคนมีให้ฟังทุกวันไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักจบจักสิ้นหาแนวร่วมนะครับแล้วก็ขยายเครือข่ายการเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนแปลงสังคมไปเรื่อยๆการกระทำถัดมาคือการปฏิเสธภาครัฐนโยบายต่างๆความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับรัฐนะครับที่ทำให้รัฐได้เงินต้องช่วยการศึกษาแล้วไม่สนับสนุนครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราไม่ขึ้นรถไฟใต้ดินไม่กินสินค้าทงฟ้าแล้วก็ไม่มาใช้ทางด่วนนะครับลดความอ้วนโดยการกินให้น้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องทำในครัวเรือนบ้านช่องของเราคือลดค่าไฟค่าประปานะครับช่วยกันครับลดค่าน้ำค่าไฟทำให้รัฐมันมีรายได้น้อยที่สุดแล้วหันมาช่วยกันด่าเจ้าของเผด็จการทหารเปิดโปงอันธพาลสันดานโจรที่ปล้นชาติในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติอยู่ในช่วงของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในสถานการณ์แห่งการปฏิวัติตอนนี้เนี่ยลุงเย็นบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าลุงเย็นไม่ใช่พวกโลกสวยนะไม่ใช่พวกฝันกลางแดดไม่ใช่พวกโลกสวยใจอ่อนนอนผวาแต่ว่าลุงเย็นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะว่าลุงเย็นรู้ว่าเวลาเนี่ยมันไม่คอยท่าแล้วก็คนอย่างท่าเย็นลมป่าไม่เคยนอนรอความสำเร็จนะครับอยากได้ความสำเร็จต้องเข้าไปหามันต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องปฏิบัติต้องทำลุงเย็นจะบอกให้ว่าโลกนี้เนี่ยนะมันไม่เคยโดดเดี่ยวสำหรับผู้ที่มีอุดมการณ์แนวทางการต่อสู้การปฏิวัติทำยังไงเราต้องรู้หน้าที่รู้วิธีที่ถูกต้องเมื่อประชาชนยนตามช่องมองเห็นทางสว่างวันนั้นเนี่ยเราจะไหลไปตามจังหวะและช่องทางที่มันปรากฏขึ้นข้างหน้าสำคัญที่สุดคือต้องมีอุดมการณ์ที่ตั้งมั่นเราจะจัดตั้งในพื้นที่ของเรานะครับไม่ต้องมาชุมนุมกันในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองต่างๆให้เป็นเป้าอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นกลุ่มหนึ่ง 4-5 คนไม่เกิน10คนนะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกำหนดเป้าหมายนะครับกำหนดสถานที่กำหนดยุทธวิธีนะครับเมื่อได้เป้าหมายได้สถานที่ได้ยุทธวิธีลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วแยกย้ายสลายตัวส่วนจะทำอะไรกิจกรรมต่างๆก็ไปรณรงค์หากันเอาเองคิดกันเอาเองยนต์ตามช่องมองเห็นทางสว่างของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หัวใจสำคัญที่สุดนะครับคือมันกลัวคนเยอะมันกลัวการกระทำที่ทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยจัดตั้งในพื้นที่ได้แล้วมีการกำหนดเป้าหมายสถานที่ยุทธวิธีการปฏิบัติและแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยเราก็เริ่มปฏิบัติการลงมือนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มกิจกรรมไปนะแต่จะเป็นกิจกรรมโลกสวยสุขภาพดีมีจิตสำนึกร่วมกันปลูกป่าหรือว่าอยากจะแก้ผ่าเดินเชิญตามสบายครับอยากจะทำอะไรได้ทำไปแต่เป้าหมายคือขับเคลื่อนมวลชนบนดินท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับนั่นคือการจัดตั้งมวลชนทางความคิด
จัดตั้งมวลชนในการปฏิบัตินะครับมีการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมต่างๆตรงนี้ลุงเย็นละไว้ในฐานที่เข้าใจย้ำอีกทีย้ำอีกครั้งคือกำหนดเป้าหมายกำหนดสถานที่ยุทธวิธีแล้วมาสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเสร็จจงแยกย้ายสลายตัวนะครับนั่นแหละครับคือหัวใจของการปฏิบัติในยุคของการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เปลี่ยนผ่านรัชกาลที่10นะแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไทยจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินไทยนะครับดนตรีครับมีหลายตัวโน้ตเพราะฉะนั้นโน้ตเนี่ยต้องมีความหลากหลายแล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านคือจังหวะนะครับเราจะเล่นดนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตัวโน้ตมีความหลากหลายของตัวโน้ตและการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเท่านั้นสำคัญที่สุดคือจังหวะในหนึ่งห้องจะมีกี่ตัวโน้ตกำหนดตัวโน้ตสูงต่ำอย่างไรจังหวะนี่แหละคือตัวสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจะเล่นเกมอะไรจะทำอะไรจะกิจกรรมอย่างไรให้ดูจังหวะให้ดีแล้วทำให้พร้อมกันนะครับเมื่อเราเล่นดนตรีร่วมกันมีตัวโน้ตหลายตัวนะเพลงมาแห่งประชาชนเนี่ยนะมันจะถูกบรรเลงขึ้นแล้วจำเอาไว้ว่าไม่มีใครวันแมนโชว์เพลงมาประชาชนเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นกลุ่มเดียวไม่ได้ความหลากหลายเนี่ยนะจะได้มาซึ่งการขับร้องบรรเลงเป็นเพลงแห่งกองทัพประชาชนที่แท้จริงมันต้องเล่นกันหลายๆคนแล้วเล่นเป็นหมู่เหล่าเล่นพร้อมๆกันนะครับมันจะกลายเป็นวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงใหญ่ขับขานเพลงมาแห่งประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับดูไปที่ประเทศเพื่อนบ้านลาวเขาทำได้กัมพูชาเขาก็ทำได้เวียดนามนี่เขาทำนำไปนานแล้วครับร้อยกว่าปีแล้วมันก็คือกันนะครับคนไทยไม่ได้โง่ไม่ได้ด้อยคุณภาพประสิทธิภาพกว่าใครในเอเชียเราไม่ได้งมงายไปกว่าใครเพราะฉะนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยเราต้องสู้ครับแต่สำคัญคือไอ้การต่อสู้เนี่ยนะครับลุงเย็นก็ต้องฝากเอาไว้หน่อยนะครับว่ามันมีหลายแนวความคิดแต่การต่อสู้ของลุงเย็นเนี่ยไม่ใช่โลกสวยนะเพราะเราลงมือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมก็ต้องฝากถึงพวกโลกสวยด้วยไอ้พวกกลุ่มโลกสวยรวยวิชาบ้าตำราขวัญผวาใจอ่อนขอให้ใช้ความกรุณานอนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านแล้วถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยนะนอนเฉยๆมันเฉยไม่ได้หนวดเลยลุกขึ้นมาเดินเข้าครัวหาอะไรกินให้อิ่มพออิ่มแล้วเนี่ยหนังท้องตึงหนังตามันจะได้หย่อนนอนนอนไปซะนอนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านสำคัญที่สุดพอเข้าครัวไอ้ตอนกลับออกมากินอิ่มแล้วเนี่ยช่วยคว้าสักกระเบือมาด้วยนะคว้ามาทำไมเหรอเปิดจะบอกให้เลยก็ได้คว้ามาแล้วเปิดพัดลมเย็นๆนะนอนอมสักกระเบือไว้เพราะถ้ามันคันปากงับสากเอาไว้จะได้ไม่ไปกัดไอ้พวกที่เขาต่อสู้ที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเผื่อว่าวันข้างหน้าสถานการณ์เนี่ยมันพลิกผันเข้าสู่โหมดของการลุกขึ้นสู้ไอ้ที่เป็นคนที่มองโลกสวยจะได้ออกมาจากหลูแล้วก็ชูสากกระเบือที่อมไว้ในปากแปลงกายเป็นนักสู้ได้ทีนะไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกนะจะอยากอยู่รู้อยากอยู่อยากจะนอนดูหลังตู้เย็นอยากดูอยู่เฉยๆอย่าเอาปากถากถางทางลบเพราะว่าไอ้การที่เอาปากถากถางทางลบเนี่ยมันมีแต่ความสกปรกที่เต็มบริเวณน้ำลายแล้วก็ขีดปากพวกโลกสวยด้วยมือเราก็นอนฝันเอาก็แล้วกันท่านนะครับท่านอย่ามาสร้างความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็มึนชาให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาลุกลบและต้องการที่จะปฏิวัติวันนี้เมืองไทยเนี่ยมันเอาหัวเดินแทนตีนไอ้ที่เรียกกันว่าพวกใต้ดินจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่บนฟ้ามันลอยอยู่ข้างบนละมองลงมาเห็นเอกลาแลนด์อยู่ไกลๆเนี่ยคนในกะลามันเอาหัวปักดินเดินแทนเอาหัวเดินแทนตีนกันหมดเอาเท้าชี้ฟ้ามันก็คิดว่ามันเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกันไปหมดไงถึงได้เอาหัวเดินแทนตีนนี่แหละครับฝากเอาไว้สำหรับพวกโลกสวยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ขบวนการต่อสู้เราจะทำยังไงถามว่าประเทศไทยจะต้องลุกลบขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เหมือนกับตุรกีให้เหมือนกับซีเรียทำยังไงครับเราต้องดูว่าไอ้รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์เนี่ยนะไอ้เผด็จการโจรราชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าโจรบวกพระราชาต้องให้คำจำกัดความว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือรัฐบาลโจรกบฏเราอย่าไปคิดนะครับว่าไอ้เรื่องประชามติที่ผ่านมาเมื่อ7สิงหาเนี่ยมันคือประชามติที่ใสซื่อบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆมันคือการกระทำชำเราเราครับแบบมัดมือมัดเท้ากางแขนกางขาแล้วประชามติถามว่ามัดมือมัดเท้ากางแขนกางขาไอ้ประชามติคืออะไรมันคือการข่มขืนครับข่มขืนพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในแผ่นดินไทยทุกคน
เพราะฉะนั้นไม่คิดเรื่องประชามติเราต้องรวมตัวกันต่อต้านไอ้รัฐบาลกบฏโจรพระราชาตัวนี้ให้ได้รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์คนไทยต้องไม่ยอมก้มหัวให้กับไอ้โจรกบฏแล้วเสือกจะมาชุบตัวโดยประชามติและการเลือกตั้งมันกำลังเอาเผด็จการเนี่ยนะครับไปใส่ในกติกาโจรเขียนโดยโจรแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นกติกาโจรเรียกมันว่ารัฐธรรมนูญโจรแล้วตรงนี้พี่น้องประชาชนคนไทยจะไปยอมรับได้ยังไงไอ้กองทัพไทยเนี่ยหัวใจเนี่ยมันมีโจรอยู่ในหัวใจเทิดทูนโจรไอ้โจรตรงนี้คือใครไอ้โจรโรคจิตคือไอ้บอดภูมิพลนี่แหละซึ่งแม่งเป็นหัวหน้าโจรจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นโจรแล้วมันกลายเป็นผีโจรไปแล้วเพราะมันตายหาไปแล้วประเทศไทยเราในตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีกติกาแล้วครับมีแต่โจรที่กำลังขึ้นมาปล้นบ้านคนไทยต้องปฏิเสธต้องป่วนมันต้องสู้กับมันต้องต่อต้านมันประชาชนคนไทยเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับในเมื่อโจรเนี่ยมันเล่นนอกกฎกติกาฉีกกติกาครั้งแล้วครั้งเล่าเขียนกติกาโจรใหม่แล้วมันก็ฉีกอีกแล้วก็เขียนใหม่ให้เหี้ยไปกว่าเดิมไอ้การเขียนกติกาโดยโจรเผด็จการรัฐธรรมนูญโจรเผด็จการทหารพลราชาเนี่ยไอ้การเลือกตั้งแบบโจรการปล้นภาษีพี่น้องประชาชนคนไทยไปแบบไอ้โจรโรคจิตไอ้โจรพลราชาดิเป็นโรคจิตติดยาฆ่าข่มขืนถามว่ามันโรคจิตยังไงมันฆ่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา70ปีจนตายหาไปแล้วมันยังสั่งคำสั่งมันยังให้ฆ่าประชาชนอย่างต่อเนื่องติดยาวันนี้คิดจะเอายาบ้าเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับคิดจะทำยาเสพติดให้ขึ้นมาอยู่บนดินมันฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ข่มขืนใจคนไทยทั้งแผ่นดินโดยการปล้นประชาธิปไตยไปลุงเย็นก็เลยเรียกมันไปว่าไอ้รัฐบาลโจรราชาไอ้โจรโรคจิตติดยาฆ่าข่มขืนวันนี้คนไทยทุกสีครับต้องตื่นตัวออกมาแล้วก็ต่อสู้กับไอ้โจรขบถตัวนี้การเลือกตั้งถ้ามีเกิดขึ้นมันจะเป็นการเลือกตั้งที่ล้มเหลวเพราะว่าไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะที่ถูกทำให้ฟอกให้ถูกต้องตามกฎหมายมันใช้กระบวนการการเลือกตั้งที่มัดมือมัดเท้าประชาชนเขียนกฎเขียนรัฐธรรมนูญโจรออกมาแล้วสร้างการเลือกตั้งขึ้นมาบังหน้าหลอกสังคมของประชาชนต่างๆสหประชาชาติที่เขาอยู่ในโลกที่เจริญแล้วการเลือกตั้งคือการทุบตัวนะครับทำให้ตัวเองดูว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยมันคือการเอาระบอบเผด็จการไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เป็นรัฐธรรมนูญโจรเพื่อให้กฎหมายนี่แหละเป็นกฎหมายโจรเป็นกฎหมายเผด็จการดูการแต่งตั้งสวสิครับท่านผู้ฟังครับแม่งลากตั้งกันเข้ามาเท่าไหร่นะกระบวนการกฎกติกาต่างๆในไอ้โจรราธรรมนูญตรงนี้มีความเป็นประชาธิปไตยตรงไหนมีความเป็นสากลตรงไหนถ้าเราจะสู้กับเผด็จการต้องไม่ยอมรับกติกาของเผด็จการต้องไม่ยอมรับกติกาของโจรกฎของโจรหน้าที่เราคือต้องคิดล้มล้างต้องหาทางต่อสู้ต้องโค่นล้มมันครับแต่แค่ยังคิดเนี่ยไม่กล้าอย่าหาเลยความสำเร็จนะไม่ต้องมาโลกสวยทำไม่กล้าโน่นเดินไปโน่นเลยเข้าร้านกาแฟนะเปิดสภากาแฟแล้วก็นั่งว่านั่งควานแน่กันที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดต่อไปนี่เป็นยังไงอ่ะก็ปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองการปกครองระบอบโจรราธรรมนูญระบอบรัฐบาลโจรภายใต้ราชอาณาจักรแห่งความชั่วบรรยากาศแห่งความกลัวนะการมีกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่กดหัวคนที่กลัวก็ต้องยอมก้มหน้าก้มตาเป็นทาสต่อไปไอ้โจรมันปล้นชาติได้มันเป็นรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลโจรทหารก็เป็นทหารโจรนะเป็นลูกน้องโจรก็คือกษัตริย์โจรแม่งปล้นภาษีอีตุ๊ดอักปรีตอนนี้กลายเป็นรัชกาลที่ 9.1 ไปแล้วท่านผู้ฟังครับเราจะยอมรับสถานภาพการเมืองการปกครองไทยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเรามองไม่เห็นอนาคตของลูกหลานเราไม่เห็นสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะพัฒนาต่อไปในข้างหน้าแล้วทัดเทียมความเป็นสากลของอารยประเทศต่างๆเขาได้ท่านผู้ฟังครับวันนี้การต่อสู้เนี่ยอย่าหาว่าขึ้นมาแล้วพูดหรือใช้ความรุนแรงอันนี้ลุงเย็นก็พูดตรงๆนะไม่ประดิษฐ์ประดอยนะไอ้เรื่องความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะความรุนแรงเป็นความชอบธรรมที่เราจะปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์ความรุนแรงคือสิทธิที่ชอบธรรมเมื่อโจรเนี่ยมันใช้อาวุธปล้นบ้านขึ้นมาปล้นท่านมาฆ่าคนในบ้านมาข่มขืนท่านข่มขืนลูกหลานท่านในบ้านท่านจะใช้ปากสู้กับมันไหมท่านจะพูดกับมันไม่ให้มันเป็นโจรจับใจอ่ะโอ้ท่านโจรท่านหยุดเถอะวางปืนลงนะแล้วลงไปโน่นเลยไปช่วยกันทำสวนทำมาหากินท่านจะใช้ปากสู้กับโจรไหมหรือว่าท่านจะเอาปืนยิงหัวโจรท่านต้องเลือกเอาอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอย่าโลกสวยบอกได้เลยอย่าโลกสวยอย่าดัดจริตไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ทุกคนรู้ดีว่าไอ้เจ้าศักดินาเหี้ยยังไง
แล้วรู้ด้วยว่ากระบวนการการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสังคมโลกเนี่ยเป็นอย่างไรสถานการณ์เมืองไทยตอนนี้เนี่ยที่เขาฝันหวานกันไว้เนี่ยเขาฝันว่าเมื่อมีรัชกาลที่10เนี่ยจะมีการอภัยโทษแต่คำว่าอภัยโทษเนี่ยนะมันก็มีคงมาเรียบร้อยคือเขาจะเอาจตุพรข่าวคุกแล้วก็เอาถึงตายเลยเพื่อที่ว่ากำจัดเสื้อแดงจับสนธิลิ้มเข้าไปเนี่ยจะบอกให้มันคือกุ้งตกปลากระพงนะเอาไอ้ลิ้มเข้าไปในคุกไปนอนสังเตแต่จะบอกได้เลยว่าไอ้ลิ้มก็ไม่ได้ออกมานะวันนี้กุ้งเนี่ยนะอย่าคิดว่าเขาเอาผูกไว้กับเบ็ดเขาเกี่ยวตั้งแต่หัวยันหางเดี๋ยวมันก็ตายหาคาเบ็ดติดคุกตายอยู่ในคุกนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ก็เขาได้ปลากระพงตัวใหญ่คือพี่น้องประชาธิปไตยผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายแหละในแผ่นดินไทยนะครับจับเอาตุอาจตุพรไปเนี่ยเอาไปตายแต่ถามคนอื่นตายไหมเขาไม่เอาตายเออเขามีการเจรจากันอยู่นะแล้วก็เจรจาผ่านใครอ่ะผ่านเสอู่เลิศรัตรัตนวานิชไปทักชื่อเอาเองเลยว่าเสอู่เนี่ยตอนสมัยที่เขามาเจรจาอยู่ที่ราชประสงค์เนี่ยเข้ามาผ่านใครใครเป็นคนเชิญมาท่านก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันตามประวัติศาสตร์มันบอกหมดแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงไปไล่ย้อนดูแล้วท่านจะรู้ว่าการถอดสลักเหล่านั้นเนี่ยคนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยถูกวางยาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าไอ้การเจรจาที่แม่งอับปีแล้วก็มีการสอดแทรกความต้องการเป็นขบวนการในการที่จะล้มล้างนักสู้ผู้รักประชาธิปไตยให้อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆเหมือนเกมสุครีตถอนกำลังวันนี้เป็นไงพีซทีวีเขากำลังมีชแนล24มาแทนแล้วนะครับคนในขบวนการฝ่ายเดียวกันกับเราเนี่ยกับห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไอ้โจรประยุทธ์นะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในฝากฝั่งของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยถ้าพูดไปก็ไม่ตอบเสียกำลังใจเพราะใครอยากจะทำยังไงก็ปล่อยเขาตามไปแต่ไอ้เราคนสู้เราก็สู้กันเข้าไปสู้กันถวายหัวถวายจิตถวายใจสู้กันไปจนกว่าจะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยไม่ต้องไปมองใครว่าใครทำมากทำน้อยใครทำได้เท่าไหร่ทำเท่านั้นนะครับเมืองไทยเนี่ยนะครับลงเย็นพยากรณ์เอาไว้เลยอีกไม่นานเนี่ยเราจะได้ของขวัญ นะเป็นระเบิดลูกใหญ่ๆหลายๆจุดที่เกิดขึ้นไอ้กระบวนการเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างหรือกลุ่มพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยแต่มันเกิดมาจากกลุ่มเจ้าและกลุ่มทหารพระราชาที่ไปท้าทายจ่ายเทียบเชิญโจทย์ต่างๆที่เขาอยู่ในเวทีสากลมาไม่ว่าจะเป็นอุยกูก็ดีไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการขัดแย้งในหมู่เกาะสเปตลี่ฝั่งจีนกับชาติมหาอำนาจตะวันตกทุกอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้รัฐบาลทหารโจรพระราชาเนี่ยมันไปท้าทายจ่ายเทียบเชิญให้กับเขานะไอ้ความซวยที่มันจะตกลงมาเนี่ยมันไม่ตกที่ใครมันตกที่ประชาชนคนไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมของไอ้เหี้ยบอดยอดง่อยนี่แหละไอ้ตัวนี่แหละคือคนไทยจะซวยที่สุดจากผลการกระทำของกลุ่มชนชั้นศักดินาอ้าวท่านผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้เรามาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมแบบต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะเรามาดูกันดีๆนะที่ผ่านมาตลอดรัชสมัยเนี่ยนะครับช่วง 2,500 เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเอากับสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการ CIA ตั้งแต่ปี 2,500 จนกระทั่งปี 2,519 นะครับเริ่มส่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไปเยือนจีนนะครับมีการได้ไปคุยกับเติ้งเสี่ยวผิงมีการไปจับมือกับประธานเหมาปี 2,519 เราเห็นได้ชัดว่าเจ้าเนี่ยไปเอากับจีนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเจ้าเอากับจีนเจ้าก็ยังตีสองหน้าเอากับชาติตะวันตกแล้วชาติตะวันตกก็ยังเอากับกลุ่มเจ้ากลุ่มศักดินาด้วยถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยนะจะเอาใจไปแปรพักไปอยู่กับฝั่งจีนวันนี้ความหวังของกลุ่มชาติมหาอำนาจตะวันตกคือยังเอากับเจ้านะครับอยากให้เจ้าเนี่ยถอนตัวจากจีนแล้วมายืนอยู่ข้างตัวเองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์วันนี้มันยืนกันมาเนี่ยเป็นสี่เศร้าก็คือมีฝ่ายชาติมหาอำนาจจีนชาติมหาอำนาจตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝ่ายเจ้าศักดินาทิ้งเก่าแล้วก็ฝ่ายประชาชนมันเป็นสี่เศร้าวันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่ทำตัวเองให้สำคัญขึ้นมาเป็นคู่เจรจาในการต่อรองไม่สร้างกระบวนการประชาชนให้เข้มแข็งทั้งชาติตะวันตกทั้งจีนเขาไม่เจรจากับประชาชนเขาก็ไปเข้ากับเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถอดรหัสตรงนี้จะถอดสลักระเบิดที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยได้จำเป็นที่ต้องทำให้องค์กรของประชาชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้ววันนั้นทั้งฝั่งมหาอำนาจชาติตะวันตกและมหาอำนาจจีนจะหยุดการเจรจากับเจ้าและหันมาเจรจากับประชาชนเพราะเขาเห็นแล้วว่าเจ้าเนี่ยคืออาทิตย์อัสดงมันคือช่วงที่ตะวันตกไม่มีอนาคตอีกแล้วความมืดมิดกำลังจะเข้ามาครอบคลุมนะพอพระอาทิตย์มันตกไปแล้วเจ้ามันคือพระอาทิตย์มันตกไปแล้วมันไม่มีแล้วนะ
ตะวันขึ้นใหม่เนี่ยมันเป็นตะวันของประชาชนคนไทยไม่ใช่ยุคสมัยของเจ้าศักดินายต่อไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะทำตัวของเราให้มีคุณค่ามีความสำคัญอยู่ในขั้นตอนที่จะเข้ามาเจรจาสร้างอำนาจสร้างผลประโยชน์กันได้ตรงนี้จำเป็นที่องค์กรของประชาชนต้องเข้มแข็งครับการชี้ขาดมหาอำนาจสองฝั่งทั้งตะวันตกแล้วก็จีนฟัดกันในประเทศไทยเนี่ยไอ้ความชิบหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับวันนี้หนทางเดียวในการที่จะถอดสลักวันนี้ต้องสร้างกระบวนการประชาชนให้เข้มแข็งเมื่อไรที่ชาติมหาอำนาจเจรจากับประชาชนตัวแทนของประชาชนนั่นแปลว่าจบท่านผู้ฟังครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยย้อนมายังเรื่องเศรษฐกิจนะครับผู้ว่าการแบงค์ชาติออกมาพูดนี่นะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเจ๊งแล้วเป็นตัวเลขที่ถูกหมกเม็ดหลอกลวงเอาไว้แล้วสถานการณ์ที่กำลังจะดิ่งลงเหวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรียกว่าพูดง่ายๆคือประเทศไทยกำลังจะอีโคโนมิกรับเนี่ยนะครับกำลังจะเจ๊งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่หลังเดือนตุลาคมเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณใหม่ตัวเลขทุกอย่างมันจะชี้ออกมาชัดเจนหมดเลยว่าประเทศไทยจะชิบหายวายป่วงยังไงวันนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออกมาเป็นคนพูดเองนะครับนักลงทุนที่ไหนจะมาลงทุนในไทยไม่มีครับจะบอกให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้แต่กู้เงินเพราะกู้เงินเนี่ยเขาได้แน่ๆคือดอกเบี้ยแม้แต่การให้กู้ถ้าไม่มีสินทรัพย์คุ้มทุนเขาก็ไม่ปล่อยกู้ในการลงทุนเพราะประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าเนี่ยคอยหาแดกอยู่เขาไม่มาลงทุนทำธุรกิจใดๆหรอกครับเพราะว่าการลงทุนทำธุรกิจนั้นท่านต้องจ่ายอะไรที่มากกว่ากระบวนการการลงทุนในธุรกิจที่ท่านทำท่านต้องไปจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับกลุ่มเจ้าแล้วเจ้าหากินอยู่เพราะนั้นกลุ่มทุนที่จะปล่อยจริงๆเนี่ยเขาปล่อยเฉพาะเงินที่มาลงทุนในส่วนเดียวเท่านั้นไอ้เรื่องที่จะเข้ามาลงทุนกันในประเทศไทยไม่มีครับจีนเนี่ยที่ต้องการรถไฟผ่านไทยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะจีนต้องการที่วางจะยุทธวางยุทธศาสตร์ทางการทหารของจีนในเซาท์อีสเอเชียเพราะนั้นแผนการที่เขาเชื่อมรถไฟระหว่างจีนจนถึงไทยเนี่ยไม่ใช่เขาต้องการเรื่องฮุบเศรษฐกิจไทยเพียงอย่างเดียวนั่นเป็นปัจจัยที่สองแต่ปัจจัยหลักของเขาคือเขาต้องการวางยุทธศาสตร์ในการส่งขนส่งกำลังทหารมายังเซาท์อีสเอเชียเพราะไอ้กรณีของหมู่เกาะสเปตลีนี่คือหัวใจสำคัญเรื่องสเปตลีนี่ลุงเย็นจะพูดในตอนถัดๆไปนะมีโอกาสเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังแล้วต้องขึ้นแผนที่ด้วยว่าการคุมสเปตลีเนี่ยจีนเนี่ยไปดักเท่าฮอตไว้เพราะกลัวว่าถ้าหากว่าไทยเนี่ยตกเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ขึ้นกับชาติที่เขาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติมีการเจรจาค่ากันอย่างเสรีไม่ต้องมีการผ่านช่องแคบมาลากามีการคอขอดกะพอขุดคอขอดกะแล้วคราวนี้จีนเสร็จเลยครับถ้าจีนครอบคุมประเทศไทยไม่ได้เพราะนั้นจีนจึงต้องไปดักเข้าฮอตอยู่ที่หมู่เกาะสเปตลีเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดนะครับลึกลับซับซ้อนเรามาดูกันว่าไอ้ตุรกีเนี่ยมันปฏิวัติสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรนะกระบวนการการต่อสู้ในอียิปต์นะปฏิวัติ Facebook ก็ทำสำเร็จเพราะอะไรเพราะเขามีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันของพี่น้องประชาชนคนในชาติเขาไม่มีคนที่คอยที่จะถ่วงรั้งนะครับนั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์แล้วก็มาคอยวิจารณ์คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยเขามีคนที่ทำจริงเขามีอนาคตคือพี่น้องประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติของเขาเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีอุดมการณ์อุดมการณ์เนี่ยมันยึดติดอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับถ้าเราเอาตัวบุคคลมาเป็นอัตลักษณ์ของระบอบการเมืองการปกครองมันก็เจ๊งครับไม่ต่างอะไรกับไอ้บอร์ดไอ้บอร์ดเอาตัวเองมาเป็นอัตลักษณ์แต่ฝ่ายประชาธิปไตยยังยึดอัตลักษณ์ตัวบุคคลเป็นสัญลักษณ์ไม่ต่างกับระบบกษัตริย์การที่จะยึดตัวบุคคลต้องยึดมั่นที่อุดมการณ์การจะวัดกันว่ามีอุดมการณ์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติการคุณค่าของปฏิบัติการปฏิบัติการอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความสำเร็จอยู่ที่ผลงานครับวันนี้ครับจะบอกให้ว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันกำลังชะลอตัวนะชะลอตัวดูช่วงของการเจรจาแต่ขณะเดียวกันที่เรากำลังชะลอตัวดูการเจรจามันไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าท่านจะรับมีดให้ผมเอาไว้เพราะถ้าหากว่าเจรจากันไม่สำเร็จมันก็ถึงเวลาเข้าห้ำหั่นกันละแต่วันนั้นท่านมาโมนั่งรับมีดศัตรูนั่นเอาดาบจ่อคอหอยท่านแล้วถึงวันนั้นมันนั่งรับมีดไม่ทันแล้วครับวันนี้ท่านรอเจรจาท่านต้องรับมีดรอศัตรู
ถ้าปู่จะไม่รู้เรื่องก็พักดูกันหน่อยนะมันไม่มีใครกลัวใครหรอกยุคนี้เนี่ยจะบอกให้วันนี้หัวใจของการต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ที่การปลุกกระแสมวลชนให้ตื่นเราต้องชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นเหตุแล้วก็ผลรู้ว่าใครเป็นโจรคนไทยต้องไม่ยอมรับในระบบโจรกติกาโจรและธรรมนูญโจรและการกระทำของโจรเราต้องมาตั้งใจนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยกันอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ครับอาจารย์ครับมีการถอนประกันนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านเนี่ยไปดูนะไปดูอ่ะวันที่21กันยายนปี2559ไปดู Facebook Live ของคุณตู่จตุพรพรมพันธ์นะเขาประกาศว่าชีวิตและอิสรภาพได้ยกให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ขบวนการการถอนประกันนะครับของคุณตู่แล้วก็นปช5คนไปดูนะครับการแถลงการใน Facebook Live เนี่ยมี3ตอนตอนที่1เนี่ยคุณจตุพรใส่เสื้อสีเทาตอนที่2ใส่เสื้อสีแดงตอนที่3ใส่เสื้อสีดำไล่ดูกันให้ครบนะครับเพราะว่าคนที่เขาเอาใส่ไว้ในYouTube เนี่ยดันไม่ได้ใส่ตอนเพราะฉะนั้นท่านไปสังเกตเอาที่เสื้อคุณจตุพรสีเทานี่คือตอนที่1สีแดงคือตอนที่2สีดำคือตอนที่3นะแต่แนวทางการที่เขาจะจับนปช.เขามีเป้าหมายอยู่ที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ยุทธการนี้เขาเรียกว่ายุทธการรวบปีกพิลาบแดงและเฉือกคอคนอื่นเขาไม่ได้เป้าหมายนะครับแต่เขาเอาจตุพรเขาเอาถึงตายวันนี้ลุงเย็นพูดมานี่ไม่ได้มาข่มขู่หรือทำให้พี่น้องนักสู้ประชาธิปไตยหัวใจห่อเหี่ยวเรามาดูว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเขาต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องคนเสื้อแดงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะที่เขาต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะเขาเลือกที่จะไม่ออกไปอยู่ข้างนอกสายของเขาคือสายพิลาบแดงไอ้นักลบสายเหี่ยวที่รออยู่ข้างนอกนะมันรับเกี่ยวรับเล็บเตรียมการเอาไว้หมดแล้วนักลบประชาชนคนมีหัวใจปฏิวัติกลุ่มต่างๆเนี่ยนะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยได้ฟังลุงเย็นแล้วก็เตรียมตัวนะครับรับเกี่ยวรับเล็บครับสายเหี่ยวทั้งหลายนักลบฝั่งลุงเย็นเนี่ยมันนอนเล่นอยู่แล้วนอนเล่นรออยู่แล้วถึงวันวอเวลานอนเมื่อไหร่ก็ลุกออกมาพร้อมๆกันนะครับออกมาต่อสู้พร้อมๆกันเราต้องมาทำความเข้าใจกันครับเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่จะต้องปฏิวัติการลุกขึ้นสู้ของคนไทยเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือวันนี้ต้องมีความสามัคคีไม่แบ่งแยกสีไม่ว่าแดงว่าเหลืองเจ้ามันฆ่าหมดเห็นชัดเลยนะไอ้หมอหยองไอ้แจ็คเนี่ยนะดูกันให้หมดเจ้าเนี่ยนะมันใช้ขี้ข้าเจ้าเมื่อไหร่ที่หมดประโยชน์มันก็ฆ่าจริงไอ้ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยอย่าได้หวังอย่าได้คิดนะว่าเป็นพวกของเขาแล้วเขาจะเลี้ยงดูปูเสือคุณค่าของคนเสื้อเหลืองเนี่ยอยู่ที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับมีคุณค่าน้อยกว่าหมาที่เจ้าเลี้ยงดูเอาได้เลยตัวอย่างนี่คือไอ้หยองไอ้แจ็คนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายดูตระกูลวัชโรไทยเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยทันเวลาผมนิดนึงได้มั้ยลุงเย็นขอจิบน้ำนิดนึงเพราะจะไอล่ะค่ะค่ะได้ค่ะคุณลุงค่ะก็ขอทักทายพี่น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการพาลุงเย็นนะคะไปให้กับพี่น้องที่ Facebook นะคะได้รู้จักด้วยนะคะหลายท่านนี่ยังไม่เคยมาเพราะว่าอาจจะมาไม่ถูกนะคะเราอยู่กันที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีสถานีใหม่นะคะ MFTV Republic นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำรองเอาไว้นะคะเผื่อว่าบนแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะคนเยอะแล้วนะคะบางทีพี่น้องบอกว่าอยากจะไปคุยกันในห้องแชทห้องเล็กๆนะคะกันกระหนุงกระหนิงนิดนึงนะคะห้องใหญ่นี่ก็เข้มข้นจี๊ดจ๊าดสักหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้บนFacebook Live ก็พี่น้องก็สามารถจะมีพื้นที่ได้แลกพูดคุยแลกเปลี่ยนใต้คลิปด้วยนะคะก็ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะก็ยินดีค่ะแล้วก็การ Facebook Live นี่ก็ขอแจ้งพี่น้องว่าเราก็คงไม่ได้ทำทุกครั้งไปนะคะลองดูโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้รายการA Different Angle นะคะกับ DJ Tito มุมมองที่แตกต่าง DJ Tito แล้วก็คุณภูผาเสรีนะก็เดี๋ยวดิฉันจะลอง Facebook Live อีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะอยากให้พี่น้องได้ฟังนะคะหมอลำนะคะวัฒนธรรมที่
เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชสยามนี่เขาอิดกันมากเหลือเกินนะคะพยายามที่จะทำลายมาโดยตลอดนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องๆก็จะได้นำประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวบ่ายสองนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะคุณลุงค่ะครับต่อไหมคะครับคิดแล้วต่อเลยครับได้เลยลุงยังพูดมาถึงเรื่องกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับแล้วก็กระบวนการการปฏิวัติที่จะต้องเกิดขึ้นลุงเย็นอยากจะพูดย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยในยุคของความเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเรามีผู้นำขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายตรงที่ว่าเราได้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับเป็นผู้นำในประเทศไทยแต่สิงคโปร์เขาได้ลีกวนยูไปนะครับลีกวนยูเนี่ยเขาทำตัวของเขาเองเนี่ยเป็นของประเทศชาติเป็นสมบัติของประเทศชาติก็เอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งเพราะนั้นสิงคโปร์ก็เลยดังไปทั่วโลกส่วนไอ้ภูมิพลไอ้บอดยอดซอมบี้ของเราเนี่ยนะเอาประเทศชาติจะไปเป็นของเขาแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งประเทศไทยมันก็เลยพังไปทั้งแผ่นดินเรามาดูกันว่าสิงคโปร์เขามีอะไรในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่สองสิงคโปร์ปลดปล่อยตัวเองนะครับออกจากมาเลเซียแล้วก็ไม่ขึ้นกับอินโดนีเซียแล้วก็ไม่เอาอังกฤษด้วยสิงคโปร์เนี่ยเป็นเอกราชในการปกครองตนเองเขารู้จักที่จะฉวยวิกฤตให้เป็นโอกาสบาลานซ์ผลประโยชน์ระหว่างชาติตะวันตกคืออังกฤษกับจีนทุกอย่างของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นมาสร้างจากความว่างเปล่านะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักตอนที่สิงคโปร์เนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาเป็นเอกราชนั้นเนี่ยคนสิงคโปร์ไม่มีแม้แต่น้ำจืดที่จะกินแต่วันนี้สิงคโปร์ไปถึงไหนท่านก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีลีกวนยูเป็นบิดาของประเทศและไอ้คำว่าตำแหน่งบิดาของประเทศนะไม่ได้ถูกสถาปนาตั้งขึ้นด้วยอำนาจเถื่อนแต่ประชาชนในประเทศเขายกย่องให้ลีกวนยูเป็นบิดาของประเทศของเขาเพราะเขาคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สังคมของสิงคโปร์นั้นเกิดนวัตกรรมแห่งความเจริญก้าวหน้านะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดนะครับหัวใจสำคัญที่ลีกวนยูทำเนี่ยคือเขาเปลี่ยนทุนให้เป็นทรัพย์สินแต่ส่วนกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเปล่านำทรัพย์สินที่มีที่เป็นของแผ่นดินเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นของตัวเองนะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับนำพาประเทศแทนที่จะปลดแอกออกมาเหมือนกับสิงคโปร์แต่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นลูกไล่ของเขาแล้วก็ทรยศไปทุกชาตินะครับไม่ว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันตกหรือจีนจนกระทั่งไม่มีใครจริงใจที่จะคบด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงความเป็นเอกราชสู่กลายเป็นประเทศความเป็นประเทศสลาฟแทนที่จะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างสิงคโปร์กับฉวยโอกาสจนกระทั่งชาติเกิดวิกฤตแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทรัพยากรที่ร่ำรวยให้กลายเป็นความว่างเปล่าขายหมดไม่ว่าน้ำมันไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทรัพย์สินบนแผ่นดินขายเข้ากระเป๋าตัวเองหมดแล้วก็ไม่ใช่แปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะครับแปลงทุนให้เป็นทรัพย์สินนำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้าพกเข้าห่อตัวเองเปลี่ยนเป็นทุนส่วนของพระมหากษัตริย์นั่นแหละครับคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันระหว่างสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมันชี้ชัดกันให้เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็ดำเนินเนื้อหาใจความมาจนถึงเรียกว่าช่วงท้ายที่สุดแล้วจริงๆนะครับลุงเย็นก็ตั้งใจอยากจะควบคุมเวลาไว้ให้มันไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ว่าก่อนมีก็2ชั่วโมงนิดๆนะครับเอาละครับลุงเย็นอยากจะสรุปปิดท้ายนะครับเรื่องบริบทของ10ปีรัฐประหารในแผ่นดินไทยในครั้ง19กันยา2549นี่ก็10ปีกับ3วันไอ้แผลแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแผลมันเป็นแผลที่บาดลึกนะครับเป็นบาดแผลจากอดีตหลาย10ปีที่สั่งสมเป็นที่ชุมนุมของแผลนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกแผลเน่าแผลกดทับแผลช้ำจากการกระแทกแผลสดแผลเปื่อยแผลฝีหนองแผลเป็นแผลปะทุแผลระเบิดแผลฉีกขาดและก็อีกมากมายหลายสารพัดแผลถึงแม้ว่าเราจะเอายาบวชหายโทนาบเย็นแตกผงพิเศษตาลมชูชีพหรือว่าสมูทตีไปจนถึงดร.มนตรียันไปยังครีมลาแมมันก็แก้แผลเป็นเหล่านั้นไม่ได้เพราะแผลเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากความเจ็บปวดและเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนร่วมชาติที่เมาสมมุติตองหองหินชาติว่าตนนั้นคือกษัตริย์คือสมมุติเทพคือผู้ปกครองคือผู้ควบคุมผู้ที่อยู่เหนือกว่าคือทหารพระราชาคืออาณาธิปไตย
คือคนไทยที่ดีกว่าคนอื่นคือคนที่รวยกว่าคือคนที่มีฐานะดีกว่าคือผู้ที่มีการศึกษามากกว่าคือคนที่อยู่ในบ้านที่ใหญ่กว่าคือคนที่ไม่ได้อยู่ในป่าคือคนที่ไม่ได้ทำนาคนที่ไม่ได้ถืออาชีพเกษตรกรคือคนที่มีเกียรติภูมิสูงกว่าคือคนที่มีชาติตระกูลสูงกว่าคือข้าราชการคือผู้ปกครองของบ้านนี้เมืองนี้คือคนที่ได้เปรียบคือคนที่เหยียบคนอื่นแล้วยืนขึ้นตะโกนอย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนไทยที่ดีกว่าใครๆสัญลักษณ์ของฉันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ฉันคือผู้ทรงเกียรติฉันคือศาลฉันคือกฎหมายฉันคือตำรวจฉันคือผู้พิพากษาฉันคือคนตัดสินชะตาชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติทั้งที่กฎหมายและกฎบัญญัติแห่งรัฐสภากฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญของการอยู่ร่วมกันนั้นยังต้องป้นอำนาจของประชาชนมาเขียนกฎเกณฑ์กติกาแหกตาชาวโลกออกมาเนี่ยมันสร้างความทุกข์โศกวิปโยคกับคนไทยทั้งชาติการสร้างความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณเมาสมมติจองหอหินชาติว่าตนคือผู้ที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นนะตั้งแต่กษัตริย์ไล่มาจนถึงริ้วล้อคนไทยทุกคนทุกสีทุกหมู่เหล่าทุกภาคต้องถามตัวเองดูว่าไอ้ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นความอยุติธรรมในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วความยุติธรรมในสังคมไทยปัจจุบันนี้มันมีไหมถ้ามีแล้วอยู่ที่ไหนมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครทำให้มันหายไปมันเริ่มจากคนดังกล่าวกลุ่มชนดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแต่ข้างต้นนี้เนี่ยเป็นผู้เปิดบาดแผลชนิดต่างๆมาเค้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยชาวบ้านร้านตลาดประชาชนคนทั่วไปชาวนาชาวไร่นักเรียนนิสิตนักศึกษานักประชาธิปไตยนักสังคมนิยมนักการเมืองนักปกครองต้องเรียกว่าประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่สมประโยชน์ในการปล้นทรัพยากรทรัพย์สินของแผ่นดินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนไทยในชาติตลอดจนถึงการปล้นโอกาสและอนาคตของคนไทยทุกๆคนไอ้แผลสารพัดแผลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่มีวันที่จะจางหายไปมันไม่มีวันที่จะหายเจ็บจนกว่าจะมีการนำเอาไอ้ผู้กระทำผู้ที่สร้างบาดแผลกับพี่น้องคนไทยถูกนำมาชำระโทษมันต้องถูกใช้ระบบตาต่อตาฟันต่อฟันถึงตรงนั้นมึงค่อยมาพูดกันเรื่องปองดองสมานฉันท์แต่ฝ่ายนึงกระทืบเอากระทืบเอานะกระทืบเอากระทำเอาอย่างเดียวแล้วปาก็จะมาเที่ยวบอกว่าให้ปองดองสามัคคีจะมีแต่สันติสุขการกระทำกับคำพูดมันขัดแย้งกันเอาแต่ใครจะโลกสวยนั่งดูมวยปั้มที่ขี้โกงแล้วก็คนดูยันกรรมการถึงที่เลี้ยงผ่านมายังนักมวยก็เชิญท่านนั่งดูโลกสวยกันต่อไปแต่งานนี้เนี่ยนะสำหรับตาเย็นนะจะให้ดีต้องตะลุมบอลกันต้องตะลุมบอลจนแม่งเลิกรังแกอยู่ฝ่ายเดียวจะต้องตะลุมบอลกันจนกว่าไอ้ฝ่ายที่รังแกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะได้เสียวแล้วก็ต้องเหลียวหากรรมการนั่นแหละจะถึงจุดที่มานั่งคุยกันแบบปองดองสมานฉันท์ที่มึงบอกว่าปองดองนี่คืออะไรปองคือปาฏิหาริย์ดองนี่คือดองเข็มสมานนี่คือสมัครสมานสามัคคีกำฉันฉันคืออะไรคือแดกพวกมึงปาฏิหาริย์ที่จะดองฝ่ายประชาธิปไตยแล้วร่วมใจกันแดกงบประมาณภาษีของชาวบ้านประชาชีอยู่อย่างนี้เนี่ยไอ้ความปองดองเหล่านั้นมันเป็นความปองดองที่จอมปลอมไอ้อาการที่บอกว่ามาปองดองสมานฉันท์นั่นมันคือการละเมิดตดของคนที่ฝันกลางแดดไอ้คนที่ฝันกลางวันคนที่อยู่กับความฝันลมๆแรงๆฝันว่าหลังจากที่เขาแย่งผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆคืนอำนาจอธิปไตยแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยคนแบบนี้เนี่ยนะครับที่คิดอย่างนี้ฝันกลางวันอย่างนี้เนี่ยต้องไปจับข่าวคุยเสวนากับอาจารย์ปีดีกับอาจารย์ป่วยไปคุยกับนายเฉลียวนายชิดนายบุตรที่ไปคุยกับจอมพลป.หมอหยองดิไปคุยกับเอียดล่าสุดนี่ที่ดินภูเก็ตสวัสดิ์ชัยอนุกูลเนี่ยจนถึงกระทั่งคนที่ทำภาษีที่เพิ่งตายไปจำชื่อไม่ได้ไปหาเองนะไปถามหาความเห็นจากเขาไปเอาประสบการณ์จากเขาเนี่ยมาสอนตัวเราถ้าไม่เข้าใจก็ไปอยู่กับเขาเลยเปิดคอร์สอบรมกันไปเลยไปอยู่กันอีกมิตินึงจะได้ไม่ต้องอยู่ในโลกของความจริงและถ่วงลั่งความเปลี่ยนแปลงปฏิวัติสังคมใหม่สังคมที่ความเป็นปัจจุบันสังคมที่ต้องการประชาธิปไตยและสถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่จะช่วยกันทำลายล้างเผด็จการให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยหรอกเหรอนั่นเป็นวิธีทางเดียวนะมันไม่ใช่วิธีที่จะมาสร้างสรรค์อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนหรอกหรือนั่นคือหนทางเดียวหรอกนะถามคนไทยทุกคนดูนะที่เขาเป็นผู้ใดรับภัยพิบัติจากเผด็จการเหล่านี้เนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาเยียวยาบาดแผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยทำได้โดยพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเท่านั้น
คือร่วมตัวร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันโค่นล้มเผด็จการแล้วท่านต้องจำเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยไม่เคยมีใครได้มาจากการร้องขอนะแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยครับถามตัวเองหรือยังครับว่าถ้าหากว่ามันเล่นงานนายกที่มาจากประชาชนคนไทยนะครับโดยการที่จะยึดทรัพย์หรือว่ากระทำการอย่างไรก็แล้วแต่เราถามใจตัวเองหรือยังว่าเราพร้อมไหมพร้อมที่จะต่อสู้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมไหมในสังคมไทยเราเนี่ยต้องถามใจเราครับถามว่าเอาแม่งเลยไหมเอาพร้อมๆกันไหมพี่น้องที่เคารพรักครับไอ้พวกเผด็จการเนี่ยมันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวพวกเราเอามากๆนะครับมันกลัวพวกเราเยอะมันกลัวพวกเราเอาพร้อมๆกันนะคำว่าเอามากๆเอาเยอะๆเอาพร้อมๆกันเนี่ยมันกลัวท่องเอาไว้สามเอาเอามากๆเอาเยอะๆเอาพร้อมๆกันเอามากนี่คืออะไรคนมากๆออกมาเอาเยอะๆนี่อะไรของติดมือออกมาเยอะๆไฟสว่างสว่างไฟกองใหญ่ๆไฟหลายๆจุดที่สำคัญคือต้องเอาพร้อมๆกันคือพร้อมเพียงกันจำไว้นะครับว่าชัยชนะมาชัยชนะนั้นเราจะได้มาโดยการต่อสู้ตรงนั้นไม่เคยมีชัยชนะครั้งใดที่ได้มาจากการร้องขอครับอาจารย์ครับสำหรับในตอนนี้นะครับลุงเย็นก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อประเด็นเรื่อง10ปีรัฐประหารนะความวิบัติโดยสถาบันกษัตริย์และทหารบนหัวกบาลของคนไทยลุงเย็นอยากจะปิดท้ายเอาไว้ครับอาจารย์หวานครับมีกรสั้นๆนะครับที่จะปิดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้สะท้อนเห็นถึงภาพสัจธรรมในสังคมไทยปัจจุบันลุงเย็นเขียนเอาไว้ว่าคนมีกินก็กินไปไม่เผื่อแผ่คนมีเหลือก็เหลือแหล่มหาศาลคนไม่มีก็ไม่มีแม้จะทานโลกกันดารหรือคนแล้งแห้งน้ำใจนะครับฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้ครับพบกันอีกทีก็เมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์นะครับลุงเย็นก็จะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่อิสรภาพและประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนครับสำหรับตอนนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านแล้วก็อาจารย์หวานครับค่ะคุณลุงคะคุณลุงบอกนิดนึงเพราะว่าคุณลุงอยากจะให้เปิดเพลงเดิมพันเนี่ยนะฮะทำไมอยากให้พูดกับพี่น้องนิดนึงค่ะว่าเพลงนี้เนี่ยคุณลุงอยากจะสื่ออะไรคะคือลุงเย็นเนี่ยนะครับอยากจะสื่อถึงเรื่องการที่เราจะปลดปล่อยตัวเองนะครับจากเผด็จการเนี่ยเราต้องวางเดิมพันด้วยชีวิตของเรานะครับเพื่อแลกเอาประชาธิปไตยนะแล้วเนื้อเพลงของเพลงเดิมพันเนี่ยมันกินใจนะครับยังจำได้ว่าเพลงนี้ก้องกังวานอยู่ในหูในวันที่8มีนาคม2552ลุงเย็นจำได้แม่นยำนะครับเช้าวันที่8มีนาคม2552เนี่ยเป็นการรวมตัวกันชุมนุมครั้งใหญ่ของพี่น้องคนเสื้อแดงเรารวมตัวกันดีหรอกว่าโอ้โหถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วก็เสียงเพลงเดิมพันนั่นกระหึ่มเรามาเพื่อที่จะโค่นล้มเผด็จการความอยุติธรรมให้หมดไปจากสังคมไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นไทยปลดแอกจากเผด็จการทั้งหลายแหล่แล้วก็มอบประชาธิปไตยและอิสรภาพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานไทยเราจำเป็นต้องวางเดิมพันด้วยชีวิตของเราครับอาจารย์ครับค่ะค่ะฝากอาจารย์เปิดเพลงนี้ให้ฟังด้วยนะครับได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณคุณลุงเย็นมากๆเลยนะคะพี่น้องบน Facebook Live นะคะต้องขออภัยดิฉันไม่สามารถจะดูคอมเมนต์ได้ทั่วๆไม่งั้นเดี๋ยวเสียงในนั้นมันอาจจะแทรกเข้ามาในการออกอากาศของเรานะคะก็เห็นบางท่านนะคะมีทักทายมาจากลาสเวกัสนะคะเนวาดานะคะสหรัฐอเมริกานะคะแฟนคลับลุงเย็นนะคะแล้วก็ที่บน YouTube นะคะ Bamboo Channel นั้นพี่น้องมาฟังคุณลุงวันนี้นะคะที่เราเห็นตัวเลขพร้อมๆกันตอนนี้นะคะ700กว่าแต่จริงๆก็น่าจะเกิน 1,000 คนนะคะคุณลุงเรียกว่าแล้วก็บน Facebook เนี่ยคนที่เห็นเรานะคะก็คืออาจจะคลิกเข้ามาฟังหรือว่าไม่คลิกก็ตามแต่เห็นว่าคุณลุงออกอากาศนะคะก็ 4,180 คนนะคะที่ขณะนี้เห็นเราอยู่นะคะคุณลุงนะคะเดี๋ยวเขาก็อาจจะลองมาฟังหน่อยนะคนที่ยังไม่เคยฟังนะคะแล้วก็ทำอะไรนะคะคุณลุง 4,000 เท่าไหร่นะอาจารย์
4,180 คนนะคะบนเฟซบุ๊กนะคะให้ครึ่งนึงเลยให้ 2,500 คนมันเป็นกอรมน.ไปเลยแล้ววันนี้ก็มีพี่น้องพลังประชาธิปไตยฟังทั้ง 2,500 คนลุงเย็นดีใจแล้วค่ะนะครับเอาเลยครับนะสำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันอีกทีตอนมีปฏิกิริยาครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณลุงมากค่ะครับค่ะพี่น้องคะก็คุณลุงเย็นลมป่านะคะวันนี้มาพูดคุยกับเราในหัวข้อ10ปีรัฐประหารผลงานแห่งความวิปัสสนากษัตริย์กับทหารบนหัวกบาลคนไทยนะคะคุณลุงก็ประมวลภาพให้เราเห็นว่าความเสียหายในตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นเขากระทำย่ำยีกับประชาชนอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ทั้งทุกด้านละค่ะทั้งด้านชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจสังคมนะคะสภาพจิตใจจิตวิญญาณของพวกเรานะคะถูกกระทำนะฮะแหมคุณลุงมาเสนอแนะด้วยนะบอกว่าในภาวะนี้นะคะต้องเราจะต้องเรียกว่ามีความตั้งอกตั้งใจนะคะในการสงวนทรัพยากรของเราเนี่ยนะคะก็คือใช้การกินอยู่อย่างประหยัดนะคะเพื่อไม่ให้เงินของเราเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นภาษีให้กับพวกเผด็จการราชาชั่วนะคะเอาไปถลุงเล่นนะคะอันนี้นะคะโดยรวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นกินอยู่ก็ประหยัดเพราะว่าการกินอยู่ของเรานั้นก็ถูกหักภาษีแบบอยู่เสมอนะคะส่วนเรื่องการเสียภาษีนะคะคุณลุงก็เน้นนะคะซึ่งเราก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะว่าการเลื่อนเสียภาษีงดเสียภาษีนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้เงินนั้นอย่าเข้ารัฐเด็ดขาดโครงการอะไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวเห็นกับดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆเลยนะคะมันไม่ได้คุ้มเลยนะคะเราต้องทำให้โครงการของพวกเขานะคะที่พยายามจะมาหลอกล่อพี่น้องประชาชนนะคะให้มันไม่มีความไม่มีใครสนใจเข้าร่วมนะคะเพราะว่าเขาต้องการจะมาดึงดูดมาดูดเงินจากพวกเราไปแหละค่ะกองทุนออมแห่งชาติอะไรต่างๆนะคะแล้วพี่น้องคิดว่ามีความมั่นใจหรือคะนะคะสิ่งที่รัฐบาลเผด็จการราชาชั่วนะคะได้เข้ามาปล้นอำนาจนี้ไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใดนะคะพี่น้องเห็นแล้วนะกรณีของกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าแม้แต่ข้าราชการระดับสูงนั้นก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าเซ็นอะไรลงไปวันนี้วันหน้านะคะอาจจะมีความผิดได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ประชาชนเข้ามานะบริหารประเทศอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็นะคะเราก็ต้องรื้อหมดแหละค่ะนะคะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคุณทำได้ถูกต้องเถอะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่ข้าราชการบางท่านก็เริ่มแล้วที่จะบอกว่าขอลาออกดีกว่านะคะดีกว่าที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าอาจจะต้องมาติดคุกในบ้านปลายของชีวิตอย่างที่หลายๆท่านวันนี้นะคะที่ถูกกระทำย่ำยีอยู่วันนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยค่ะทุกวันนี้จนกว่าพวกเราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะและประชาธิปไตยของเรานั้นต้องหมายความว่าเราจะต้องเลือกตั้งตั้งแต่ระดับสูงสุดมาเลยนะคะนั่นก็คือประมุขของรัฐต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับกษัตริย์นะคะรัฐที่ไม่มีกษัตริย์ก็คือสาธารณรัฐนั่นเองนะคะส่วนกษัตริย์นะคะก็เป็นครอบครัวที่เป็นอดีตราชวงศ์นะคะคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของคุณแต่ถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามคดีความนะไม่จบค่ะนะคะทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับการสังหารประชาชนกับการทำรัฐประหารคุณต้องถูกนำมาขึ้นศาลของประชาชนนะคะค่ะเอาละค่ะก็ลาพี่น้องไปก่อนทั้งที่ Facebook Live นะคะแล้วก็บน YouTube สถานี Bamboo Network ตอนบ่ายๆมาเจอกันกับ DJ Tito และภูผาเสรีนะคะในรายการ A Different Angle มุมมองที่แตกต่างในหัวข้อหมอลำนะคะวัฒนธรรมที่สมบูรณาญาสิทธิราชสยามนั้นนะคะกีดกันทำลายเหลือเกินนะคะมันเป็นอย่างไรนะคะจะได้มาฟังจากดีเจติโต้และคุณภูผาเสรีกันค่ะนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันนะคะเราก็จะพยายามนำคลิปที่สำคัญมารีรันนะคะเพราะว่าขณะนี้บน YouTube นั้นเราก็พวกเราสถานีตาสว่างก็ค่อนข้างจะถูกคุกคามในหลากหลายรูปแบบนะคะพี่น้องก็เลยจะต้องนำคลิปนะคะมารีรันเพื่อที่จะให้การเข้าถึงพี่น้องนั้นนะคะเป็นไปอย่างใกล้เคียงกับ
ปกติที่เราเคยทำได้มากที่สุดนะคะก็ฝากพี่น้องด้วยค่ะคลิปไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกันสนับสนุนก็เข้ามาคลิกมาแวะทักทายกันแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะเพราะว่าเผด็จการนั้นเขาเห็นเราเป็นศัตรูถาวรค่ะนะเพราะว่าประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับพวกเขาอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วยังพบกันในรายการอื่นๆนะคะของเรานะคะตลอดทั้งวันวันนี้เลยค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะจนพักด้วยชีวิตของเราเพื่อและเขาประชาธิปไตยที่ตื่นที่ร้ายร้องเราพบตัวมันลงไปทุ่มเทใจเพื่อไล่เชนผ่านเหตุการณ์อยู่เพื่อเมื่อใดเพื่อได้ไว้ทันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเลือดเนื้อเมืองแผ่นดินของใครมันไว้ไม่แพ้แก่ตัวลุกขึ้นเพลินเพลินทุกคนระวังตาทุกคนเอาเพียรยุติธรรมชนคนนิรันดร์ประคองความรู้จะทำความคุ้มทำแล้วนำทางอย่างอาภัยอยู่เพื่อเมื่อใดเมื่อได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเลือดเนื้อเมื่อนิ่งเป็นยิ่งของใครมันไว้ไม่แพ้แก่ตัวแต่